เมื่อ10ปีที่แล้วมนุษยชาติได้ค้นพบกุญแจสำคัญในการเปิดประตูเข้าไปสู่โลกแห่งจิตสำนึกหรือจะพูดให้เข้าใจก็คือเป็นโลกเสมือนนั่นแหละนะครับจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีโลกที่มีมิติใหม่ๆไม่อีกมากมายเลยที่นี่ถูกเรียกว่าไซเบอร์เวิลด์และการที่จะเข้าไปยังโลกเสมือนได้จะต้องมีเครื่องเทอร์มินอล EEG ตอนนี้ก็พัฒนามาสู่รุ่นที่3แล้วเป็นอุปกรณ์ขึ้นสมองรุ่นใหม่ที่นำประสบการณ์การจำลองที่สมจริงยิ่งขึ้นไปอีกอย่างกับว่าเราไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกเลยโดยเครื่องรุ่นใหม่ก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นผ่านเทอร์มินอลแบบพาได้ที่เป็นหูฟังที่ผู้หญิงคนนี้ใส่นี่แหละนะครับส่วนตัวเครื่องที่จะเข้าไปยังโลกนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้นี่แหละนะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้บอกกันว่าพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในเทอร์มินอลขึ้นสมองอยากไปสถานที่แบบไหนก็แค่คลิกแค่ทีเดียวก็สามารถไปได้เลยมันสะดวกสบายมากๆเราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวในโลกชีวิตจริงเลยก็ได้และเทอร์มินอลแบบพกพาก็ยังสามารถสั่งอาหารอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆได้แบบไม่ยากเย็นสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกเลยนะว่าพวกเธอนั้นชอบมากๆเพราะมันมีหลายอย่างให้ทำในนั้นเลยแบบว่าอยากกินอะไรก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอสิ่งที่ต้องการแล้วมันก็จะมีโรบอทบินมาส่งนั่นเองมันถือว่าช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่อีกทางด้านหนึ่งนักข่าวคนนึงก็ได้ออกมาแชร์ในรายการข่าวว่าทุกครัวเรือนมีเครื่อง EEG ไว้อยู่ในครอบครองเขาจึงคิดว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องเตือนทุกคนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมันเป็นอันตรายมากๆพิธีกรก็ถามเลยว่าหมายถึงความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพราะเขาหมายถึงระดับที่สูงขึ้นไปอีกโลกเสมือนจริงนั้นมันไม่มีขอบเขตเมื่อผู้คนไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างเสมือนจริงและความเป็นจริงได้ความสามารถในการตัดสินใจความจริงก็จะหายไปนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายมากๆและในอดีตที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดเลยโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ความเป็นจริงเนื่องจากสูญเสียจิตใต้สำนึกไปแต่พิธีกรก็บอกเลยนะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงาน Phantom Hunter มาอัตราการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมันก็ประสบความสำเร็จเกือบจะ 100% เลยซึ่งหน่วยงาน Phantom Hunter เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกที่ติดอยู่ในโลกเสมือนหรือโลกเกมนั่นแหละนะครับและหนึ่งในหัวหน้ากลุ่ม Phantom Hunter ก็รับประกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่อยู่ใน Cyber World เพราะหน้าที่ของพวกเขาก็คือการปกป้องทุกคนนั่นเองและต่อจากนี้ก็จะมีการสอบคัดเลือกคุณสมบัติคนที่จะเข้ามาอยู่ใน Phantom Hunter ทางด้านพระเอกหัวม่วงที่มีชื่อว่าฉีมั่วเขาก็ได้ยืนฟังข่าวอยู่แล้วนะพร้อมกับโทรหาน้องหมื่นทองโนแลนก็คิดว่ามันน่าสนใจแหละนะจึงได้เข้าไปใน Cyber World เพื่อไปทำภารกิจทันทีและพอโนแลนเข้ามาแล้วเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาใน Cyber World ที่เป็นโลกคาวบอยแหละนะครับเธอก็ได้บอกกับไอ้คนที่ต่อยมวยแหละนะว่าทำไมยังใช้ปลั๊กอินที่ใช้ในการโกงอยู่ล่ะฮะไหนมาลองดูซิว่าจะแน่แค่ไหนแล้วจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นไปเผชิญหน้ากับไอ้คนโกงซะเลยไอ้หมอนี่ก็บอกเลยนะว่าดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะแต่มันพูดไปไม่ทันไรเธอก็จับเครื่องลงซะเลยซึ่งก็สามารถเอาชนะได้ในแป๊บเดียวแหละนะครับจากนั้นเธอก็ได้เดินมาหาเพื่อนที่มีชื่อว่าจั่วซีจั่วซีก็บอกเลยนะว่ากันแกล้งมือใหม่หรือไงเนี่ยฮะเธอก็บอกเลยนะว่าก็ปกตินี่นาใกล้หมอนั่นมันมีค่าหัวและเธอก็ได้ขอฟังข่าวให้จั่วซีตรวจสอบให้แล้วนะครับเขาก็ได้ยื่นเครื่องติดตามให้และก็บอกว่าข้อมูลที่ไปสืบเกี่ยวกับดินแดนผู้กล้านั้นมันอันตรายมากๆซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นโลกเสมือนอีกโลกนึงแหละนะครับเพราะเขาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ก็น่าจะดีกว่าแหละนะแต่สำหรับโนแลนแล้วเธอก็คิดว่าโลกนั้นมันคือส่วนลึกของโลกเสมือนโดยส่วนลึกของโลกเสมือนจริงก็จะมีประตูนำไปสู่อีกโลกหนึ่งเป็นความท้าทายของพูก้าที่จะตัดสินใจว่าสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าสามารถผ่านประตูเข้าไปได้สำเร็จก็จะได้ตกลงอีกฟากนึงที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าล้มเหลวแล้วก็จะไม่มีวันได้หวนกลับมาอีกเลยอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าไปโลกนั้นถ้าตายก็จะตายจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะออกมาได้อีกด้วยนั่นคือความอันตรายของมันทุกคนจึงไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่แต่สำหรับโนแลนเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนใจมากๆเลยจั่วซีเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลัวๆแหละนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเขายังไม่อยากตายนั่นเองและจากนั้นเธอก็ได้บอกกับจั่วซีว่าเธอตามหาผู้ชายคนนึงมานานมากแล้วแต่ก็ไม่สามารถรู้พิกัดไอ้หมอนั่นได้อย่างแน่นอนเลยแต่ก็คิดว่าไอ้กล่องที่เขาหามาให้ได้เนี่ยอาจจะเจอไอ้หมอนั่นนั่นเองเพราะไอ้หมอนั่นที่ว่ามันก็คือคนที่ใช้โปรแกรมโกงและก็ชอบประพฤติไม่ดีกับผู้เล่นคนอื่นและพอหาไปเรื่อยๆก็ได้เจอจนได้แหละนะทางด้านของคนที่ใช้โปรแกรมโกงมันก็กำลังอัดคนอยู่บนเวทีแหละนะครับแบบว่าอีกฝ่ายนึงทำอะไรไม่ได้เลยจนมันชนะจนได้และจากนั้นไม่นานโนแลนก็ได้โผล่มาและก็บอกกับมันว่านายดูเหมือนจะเก่งนะมาลองกับฉันหน่อยไหมล่ะและจากนั้นเธอก็ได้ปีนขึ้นมาบนเวทีและเธอก็บอกว่ามาประลองกันหน่อยดีกว่าซึ่งมันก็ได้ตอบรับเธอแหละนะและก็แน่นอนว่ามันโดนอัดซะเละเลยแต่ในขณะเดียวกันจู่ๆร่างกายของมันก็เรืองแสงเป็นสายฟ้าแล้วก็หายออกไปจากร้านซึ่งมันก็หนีมาได้แหละนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแพ้กับผู้หญิงนั้นได้แต่จู่ๆโนแลนก็ตามมาได้แหละนะและก็บอกว่าเจลิปออารมณ์ประมาณว่าพวกรักษากฎในเกมนั่นแหละนะครับอยู่ภายใต้หน่วยงานของ Phantom Hunter นั่นเองเธอก็บอกให้หมอนี่วิ่งหนีไปสุดขอบโลกเลยเพราะยังไงพวกนั้นก็ตามหาเจอได้อย่างแน่นอนมันก็บอกว่าเอาอย่างนั้นมั้ยล่ะถ้าเกิดว่าเธอตามมาที่ดินแดนแห่งพูก้าและจับฉันได้ก็ตามมาเลยหลังจากนั้นมันก็ได้โยนอะไรบางอย่างขึ้นไปบนฟ้าซึ่งก็เป็นประตูไปสู่โลกดินแดนพูก้านั่นเองมันก็บอกเลยนะว่าพวกแกน่ะล้มเหลวแล้วล่ะที่กล้ามาท้าทายกับฉันแล้วก็ได้ขำใหญ่เลยโนแลนก็พยายามที่จะไปจัดการกับมันแหละนะแต่ตัวของมันก็ได้หาย
ายไปแล้วแต่จู่ๆภาพในโลกเสมือนมันก็เริ่มแปลกๆแล้วล่ะนะโนแลนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะไอ้คนก่อนหน้านี้มันได้เปิดประตูไปยังดินแดนแห่งผู้กล้าก็เลยเกิดอาการไวรัสขึ้นที่โลกแห่งนี้นั่นเองและจากนั้นไม่นานพวกคริสตันที่ดูเหมือนจะเป็นไวรัสก็ได้โผล่มาทุกคนก็รีบวิ่งหนีล่ะนะเพราะถ้าเกิดว่าติดเข้าไปในคริสตันพวกนี้ก็จะออกจากเกมไม่ได้นั่นเองโนแลนกับจัวซีก็คิดว่าจะแยกกันไปตามหาไอ้ตัวต้นเหตุล่ะนะเพราะมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่นั่นเองทางด้านพระเอกหลังจากที่เขาซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยจ้างเตือนก็ได้โผล่ขึ้นมาบอกกับทุกคนถึงไซเบอร์โวลด์ที่กำลังติดไวรัสในตอนนี้และช่องทางเข้าสู่ระบบก็จะปิดเร็วๆนี้เพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปมันก็จะอันตรายนั่นเองพระเอกก็พูดออกมาเลยว่าโนแลนเขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือไงเนี่ยให้ตายสิทางด้านโนแลนพระเอกก็ได้โทรไปติดต่อกับเธอแล้วนะว่าเธออยู่ที่ไหนและก็แน่นอนว่าเธอไม่ตอบพระเอกจึงรู้ทันทีว่าเธออยู่ในเมืองที่ติดไวรัสเลยก็บอกเลยนะว่าอาจจะยุ่งหน่อยนะแต่จะจัดการให้เร็วที่สุดวางใจเถอะนะพี่ทางด้านพระเอกเขาก็ได้มองไปเห็นบริษัทที่มีเครื่อง EEG แหละนะครับเขาจึงรีบเข้าไปแล้วก็ได้ไปขอใช้แหละนะโดยทิ้งของที่ซื้อมาไว้ข้างนอกก่อนและจากนั้นพระเอกก็ไม่รีรอเลยรีบเข้าไปในโลกที่โนแลนอยู่ทันทีนั่นคือเมืองคาวบอยนั่นเองทางด้านโนแลนเธอก็ได้วิ่งหนีพวกไวรัสมาเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็จัดการไปบางส่วนด้วยเพราะพวกไวรัสก็พยายามที่จะกัดกินเธอด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ได้พลาดแหละนะเกือบจะโดนไวรัสกืนกินพระเอกจึงรีบวิ่งมาช่วยเธอทันทีโนแลนก็ถึงกับตกใจเลยที่พี่ของเธอผมมาที่นี่ได้แบบรวดเร็วมากๆพระเอกก็บอกเลยว่าก็น้องกำลังเดือดร้อนนี่นาจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงกันพระเอกก็บอกให้โนแลนอยู่เฉยๆดีกว่ารอความช่วยเหลือจากกลุ่มฮันเตอร์ซาฟารีพระเอกก็บอกว่าก็จะให้อยู่เฉยได้ยังไงกันเล่าอยู่เฉยก็ตายนะสิพระเอกก็บอกเลยว่าพูดมาหนูก็เกรงว่าพวกนั้นอาจจะช่วยเหลือไม่ทันนั่นเองพระเอกก็ได้บอกกับน้องแหละนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปตามหาไอ้ตัวต้นเหตุเองว่าถ้าเกิดว่าจัดการไอ้หมอนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกไวรัสก็คงจะหายไปด้วยนั่นเองซึ่งก็บอกให้น้องนั้นเชื่อใจเลยซึ่งก็เป็นคำพูดที่เขาได้พูดกับน้องแหละนะในตอนเป็นเด็กทั้งคู่ที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันมาและก็แก้ไขปัญหามาด้วยกันมาโดยตลอดซึ่งก็เป็น2พี่น้องที่ได้โตแล้วก็สู้ชีวิตมาด้วยกันนั่นเองน้องก็บอกว่าเชื่อใจแน่นอนพระเอกก็ได้ถามถึงตำแหน่งของไอ้คนนั้นแหละนะและในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้แยกกันไปหาแหละนะครับแต่โนแลนก็เริ่มที่จะโดนไวรัสลูกโตเข้าจัดการแล้วแหละนะแต่เธอก็หลบได้ทั้งหมดเลยจะเทไปไหนวะเนี่ยในขณะเดียวกันเธอก็ได้กระโดดไปเห็นไอ้ตัวต้นเรื่องจนได้ซึ่งก็คือไอ้หัวขาวนี่แหละนะพระเอกก็บอกให้เธอนั้นจัดการได้เลยแต่เธอก็ช่วยหมอนี่ไม่ได้แหละนะแล้วก็กำลังจะโดนไวรัสกืนกินแต่ก็ยังดีที่พวกฮันเตอร์นั้นมาช่วยไว้ได้ทันหัวหน้าของพวกฮันเตอร์ก็ได้บอกกับทุกคนให้รีบจัดการโดยเร็วแหละนะและในเวลาต่อมาเขาก็สามารถจัดการตัวต้นเรื่องได้จนได้พระเอกก็ได้รีบวิ่งมาหาน้องเลยว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งน้องก็ดูเหมือนจะปลอดภัยแหละนะหัวหน้าของกลุ่มฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าบารอนก็ได้ชม2พี่น้องเลยที่กล้าหาญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็คงจะวิ่งหนีกลัวตายกันหมดแล้วแต่ไม่ใช่กับ2คนนี้เลยจากนั้นฉากก็ตัดมาในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ซื้อของกินมาไว้ที่บ้านแหละนะก็จะทำอาหารให้น้องกินเพราะไหนๆก็เป็นวันเกิดน้องแล้วแต่พระเอกก็บอกกับน้องเลยว่าเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้มันอันตรายมากๆรู้ไหมว่าไอ้คนต้นเรื่องมันไปสลบอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ตื่นมาเลยแต่ก็เถอะนะตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันเราก็สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะแล้วก็ต้องเชื่อใจกันด้วยน้องก็ได้ยิ้มให้เลยจากนั้นน้องก็ถามว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋างั้นหรอพอเปิดไปดูแล้วมันก็คือของขวัญของเธอนั่นเองเป็นซีดีจำนวนจำกัดของ TNL เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเพราะเธอค่อนข้างที่จะชอบคู่หูสองพี่น้องสองสาวนี่ที่ร้องเพลงมากๆเลยและในวันเกิดปีที่18และในวันนี้มันก็เป็นวันดีมากๆเธอและก็พี่ชายของเธอได้รับคำเชิญจากพวกฮันเตอร์ก่อนหน้านี้ไปที่ทีมของพวกเขาเพื่อรับการประเมินเพื่อมาเป็นแฟนทอมฮันเตอร์นั่นเองเธอก็คิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเธอแล้วก็พี่ชายของเธอที่เป็นเนิร์ดจะผ่านการทดสอบได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยและในตอนเป็นเด็กเธอก็จำคำพูดที่พูดกับพี่ชายได้แหละนะว่ามีเรื่องที่กังวลที่สุดอยู่หรือเปล่าพี่ก็บอกเลยนะว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ไขปัญหายากๆละมั้งนะแต่ไม่ว่ายังไงก็จะแก้ไขมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนชาก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้พระเอกก็ได้ทำการอ่านทบทวนก่อนที่จะไปสอบเพื่อเป็นฮันเตอร์แหละนะครับทางด้านน้องเนี่ยก็นอนหลับปุ๋ยเลยมีแต่พี่ที่อ่านหนังสือไปโคตรจะเยอะเลยซึ่งดูเหมือนว่าโนแลนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่เลยนะครับแตกต่างจากพระเอกมากๆเลยที่เขานั้นมีสมาธิมากๆพระเอกก็โขกหัวเขาให้เลยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ช่วยเองจากนั้นชาก็ตัดมาในวันต่อมาในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มาสถานที่เพื่อที่จะรับบททดสอบเพื่อเป็นฮันเตอร์แล้วนะครับเอกก็บอกเลยว่าที่นี่คนเยอะมากๆยิ่งคนเยอะมากโอกาสที่จะได้เป็นฮันเตอร์ก็น้อยไปด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็มีเรือห่อลอยฟ้ามาแหละนะซึ่งหนูว่าพี่หัวขาวเนี่ยจะเป็นคนรวยนั่นเองเขาก็ดูเหมือนจะมาสอบด้วยแหละนะครับโนแลนก็บอกกับเอกว่านั่นคือเรือห่อ LV7 เป็นรุ่นจำกัดพี่เนี่ยรู้อะไรแบบนี้หรือเปล่าหนูน่ะชอบมากๆเลยนะถ้าหนูได้เงินจากการเป็นฮันเตอร์เยอะๆแล้วก็จะซื้อเรือห่อมาให้พี่นั่งด้วยเลยในขณะเดียวกันเธอก็ถอยหลังไปชนคนคนนึงเข้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกนี้จะไปนักเลงนั่นเองไอ้หมอนี่ก็บอกเลยว่าไม่มีตาหรือไงเธอก็ได้ขอโทษแหละนะมันก็ถึงกับยิ้มให้เลยว่ามีเด็กๆมาสอบด้วยเหรอเนี่ยเอกก็รีบปกป้องน้องแหละนะแล้วก็บอกว่าถอยหลังออกไปแล้วเขาก็ได้มารับหน้าแทนเอกก็บอกว่าขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้น้องฉันถอยหลังไปชนเข้าให้หน่อยแต่การสอบน่ะจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะรีบมาเตรียมตัวล่วงหน้ากันดีกว่าแต่ไอ้หมอนี่ก็ไม่สนใจเลยก็บอกว่าอย่างแกเนี่ยนะอยากจะสอบฮั
ันเตอร์แกมันโคตรตัวเล็กเลยว่ะแกมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกขี้ขาดนั่นแหละนะน้ำหน้าอย่างแกไม่มีทางเป็นฮันเตอร์ได้หรอกในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้หญิงคนนึงใส่ส้นสูงเดินมาเหยียบเข้าให้เลยไอหมอนี่ก็ถึงกับโกรธจัดเลยแล้วก็ป้าบเข้าให้แต่มันก็ไม่ทันจะได้โชคเธอล่ะนะก็ได้มีหุ่นยนต์ที่เป็นผู้ดูแลระบบมาจัดการพวกมันทั้ง3คนเลยแล้วก็บอกว่าทั้ง3คนกำลังก่อเรื่องเพราะงั้นจะโดนตัดสิทธิ์จากการสอบโนแลนก็ได้ขอบคุณพี่สาวคนนี้แหละนะที่มาช่วยเอกเองก็ได้ขอบคุณเช่นเดียวกันแต่เธอคนนี้ก็บอกเอกแล้วนะว่านายเองไม่ใช่หรือไงที่เป็นคนเรียกผู้ดูแลระบบมาเนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้การกระทำของเอกไปซะหมดเลยจากนั้นประธานของหน่วยงานแฟนทอมฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าดอนเขาก็ได้มาบอกกับทุกคนว่าการทดสอบความถนัดแฟนทอมฮันเตอร์ประจำปีนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะและพอการสอบเริ่มขึ้นทุกคนก็ได้เข้าประจำเครื่องตัวเองแหละนะซึ่งก็คือเครื่องเทอร์มินอล EG นั่นเองโนแลนก็บอกว่าเธอจำได้ว่าการสอบของฮันเตอร์จะตรวจสอบคุณสมบัติหลักๆก็คือสมรรถภาพทางร่างกายทักษะด้านจิตวิทยาส่วนพี่ที่มีความสามารถต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจกับการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้าด้วยนะและจากนั้นทุกคนก็ได้เข้าไปยังบททดสอบแล้วนะครับซึ่งก็ถูกส่งมายังโลกเสมือนเพื่อทดสอบแล้วนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยโนแลนก็ได้ตะโกนหาพี่ชายพระเอกก็กระโดดบอกเลยนะว่าอยู่ทางนี้แต่จากนั้นไม่ทันไรจู่ๆมันก็ได้มีกำแพงโผล่ขึ้นมาและคนที่โดนกำแพงซัดขึ้นไปก็โดนตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองซึ่งก็มาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวและคนที่อยู่ข้างหลังโนแลนก็คือจวดซีนั่นเองการทดสอบในครั้งนี้ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดจากเขาวงกตให้ได้ภายในเวลา10นาทีซึ่งผู้ที่เข้าร่วมก็มีหมื่นกว่าคนแต่ตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเอกก็คิดว่าคงจะรอนานไม่ได้และต้องรีบวิ่งเลยดีกว่าทางด้านโนแลนกับจวดซีโนแลนก็บอกว่าเธอกำลังตามหาพี่ชายอยู่นะเพราะงั้นฉันไปก่อนนะซึ่งเธอก็ได้เรียกรองเท้าไอสเก็ตออกมาแล้วก็สไลด์ไปเลยดูเหมือนว่าเธอจะเก่งโคตรเลยในโลกอะไรแบบนี้ส่วนจวดซีไม่ต้องสไลด์หรอกนะเหาะไปเลยไอหมอนี่มันก็บอกว่ามันก็ช่วยประหยัดเวลาได้นิดหน่อยนี่นะก็คงจะต้องใช้นั่นแหละถ้ามีอุปกรณ์ทางด้านบอลมันก็ได้เข้าไปรวมกันแหละนะแล้วก็มีลูกบอลโผล่มาข้างหลังเขาอีกแต่ก็ยังดีที่โนแลนนั้นใช้ปืนยิงสกัดไว้ได้ทันแล้วก็ได้เข้าไปรับพี่ชายซะอย่างนั้นทางด้านของไอ้คนรวยมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซะชิลเลยแหละนะแม้แต่แม่สาวที่ช่วยเพจก่อนหน้านี้ก็ยังมีอุปกรณ์เจ็ตแพดที่สามารถลอยตัวได้อีกดูเหมือนว่าทั้ง2คนนี้จะรวยมากๆเลยแต่มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไม่นานมันก็โดนลูกบอลซัดซะจนเสียหลักล้มไปเลยและจากนั้นเพจก็ได้ทำลายกำแพงของวงกตแหละนะทั้ง2คนก็ถึงกับงงว่าทำลายกำแพงได้ไงวะเนี่ยมันไม่ผิดกฎงั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าเพจนั้นจะฉลาดเอามากๆเลยเพจก็บอกกับพวกเขาว่าเขามีข้อเสนอสนใจหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะให้มาร่วมทีมกันเพื่อทำตามแผนของเขานั่นเองทางด้านของผู้คุมสอบในครั้งนี้อย่างบารอนก็ได้มายืนดูการสอบด้วยแหละนะสาวผมแดงที่เป็นคนดูแลอีกคนก็ได้บอกกับเขาว่าผู้สมัครสอบที่ชื่อโนแลนนั่นน่ะดูเหมือนเป็นคนรู้จักของนายเลยนะเขาก็ชมเลยว่าโนแลนก็คงจะเก่งจริงนั่นแหละนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้รู้จักกันแล้วในขณะเดียวกันไอ้ลูกบอลชิวาฮ่าเนี่ยมันก็พาพวกเขาทำลายเขาวงกตแล้วก็วิ่งไปตามๆกันแหละนะไอ้บารอนก็ถึงกับน้ำพุ่งกันเลยทีเดียวเพราะพวกนี้ฉลาดจริงๆเพราะไม่คิดว่าจะสามารถเอาชนะเขาวงกตได้โดยการใช้วิธีแบบนี้และในเวลาต่อมาพวกเขาก็สามารถผ่านเข้ารอบมาได้จนได้แล้วนะครับไอ้หัวข่าวที่มีชื่อว่าวิกเตอร์ก็ถึงกับขำออกมาเลยเพราะมันก็ไม่คิดว่าจะใช้วิธีนี้ผ่านการทดสอบได้ด้วยนายเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแนะนำตัวพระเอกก็ได้บอกว่าเขานั้นมีชื่อว่าชีมั่วส่วนนายผมขาวมีชื่อว่าวิกเตอร์ส่วนผมขาวไอ้คนที่ตัวเตี้ยเนี่ยมีชื่อว่าจวดซีส่วนน้องสาวของพระเอกก็โนแลนแหละนะพระเอกก็ได้ไปถามกับสาวผมน้ำเงินว่ามีชื่อว่าอะไรงั้นหรอเธอก็บอกว่าเธอชื่อชินกงพระเอกก็ได้ชวนเธอมาเข้าร่วมทีมด้วยกันแหละนะเพราะถ้าเกิดว่าจับกลุ่มอยู่ด้วยกันโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบก็เยอะไปด้วยเธอก็ยอมรับแหละนะที่จะร่วมทีมด้วยเพราะเธอก็คิดว่าเพลงนั้นฉลาดมากๆเลยถ้าอยู่กับคนฉลาดแบบนี้ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วและในบททดสอบต่อไปทุกคนจะต้องพกอาวุธไปด้วยซึ่งแต่ละคนก็เลือกใช้อาวุธตามถนัดเลยส่วนเพลก็ใช้โล่เฉยเลยมีอาวุธตั้งมากมายใช้โล่เนี่ยนะดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทงนั่นเองและพอได้เข้าห้องบททดสอบต่อมาพวกเขาก็ได้มาเจอกับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่เป็นมอนสเตอร์ไวรัสนั่นเองโนแลนก็คิดว่าเจ้าตัวนี้จัดการง่ายๆเองจากนั้นเธอก็ได้รีบวิ่งเข้าไปยิงใส่เจ้าตัวนี้เลยแต่ไม่ว่าจริงมันไปยังไงมันก็ไม่สะทกสะท้านเลยแหละนะพอชิงกงได้เข้าไปฟันบ้างเนี่ยก็สามารถทำดาเมจเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าดาเมจที่สร้างไปมันจะน้อยออกมากๆทางด้านจวดซีเขาก็เสียหลักจนโดนซัดกระเด็นออกมาพระเอกจึงล่อมันให้มาโจมตีทางด้านของเขาแหละนะครับในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้สังเกตวงแหวนทั้ง5ที่อยู่รอบตัวของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้แหละนะว่ามันจะต้องมีอะไรเชื่อมต่อกับมันแน่ๆและจากนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นลูกบอลเรืองแสงอยู่ด้านบนพระเอกจึงบอกให้โนแลนยิงไอ้ลูกบอลที่เรืองแสงอยู่ข้างบนพอเธอได้ยิงไปแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดระเบิดออกมาแหละนะและนั่นก็สามารถทำดาเมจกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้และก็แน่นอนว่าพอรู้จักจุดอ่อนมันแบบนี้แล้วพวกเขาก็สามารถจัดการได้อย่างหมดจดเลยจนสามารถผ่านการทดสอบขั้น2มาได้ทางด้านพระเอกจู่ๆเขาก็ได้กลับมายังอดีตของเขาในตอนที่เขาได้อ่านบททดสอบก่อนที่จะไปสอบเป็นฮันเตอร์นั่นเองซึ่งน้องสาวก็ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมแหละนะแต่รอบนี้ก็ได้ยื่นหนังสือมาให้กับเขาซะอย่างนั้นเอกก็คิดว่านี่เป็นบททดสอบรอบที่3สินะนั่นคือการให้เขาแยกแยะว่านี่คือโลกแห่งความจริงหรือโลกอีกมิตินึงซึ่งเขาก็ได้บอกเลยว่าที่มิตินี้มันเป็นของปลอมน้องสาวของเขาไม่มีทางเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะน้องสาวของเขาไม่มีทางหยิบหนังสือมาให้เขาแหละนะน้องก็ได้บอกว่าแบบทดสอบขั้นที่3คุณผ่านแล้วนะหลังจากที่เพกผ่านมาได้แล้ว
เนี่ยบาลอนก็ถามกับเพกเลยว่ารู้ได้ยังไงกันเพกก็บอกไปแหละนะว่าก็น่าจะเป็นเพราะโนแลนนั่นแหละโนแลนเป็นคนที่ประมาทไม่ค่อยอย่างนึงเธอก็ยังหยิบหนังสือมาให้กับชานอีกก็เลยรู้เข้าให้เนี่ยบาลอนก็ชมเพกเลยที่ความคิดนั้นเฉียบแหลมเอามากๆมีศักยภาพที่จะเป็นฮันเตอร์ซาฟารีได้เอาล่ะนายน่ะผ่านการทดสอบแล้วนะแล้วพอเพกเดินออกไปแล้วเนี่ยโนแลนก็ได้เข้ามากอดอย่างไวเลยดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่กลุ่มเพกจะผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วจากนั้นทุกคนที่ผ่านการทดสอบก็ได้ถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของแฟนทอมฮันเตอร์และก็ได้ทำการพูดคำปฏิญาณตนไปพร้อมกับท่านประธานว่าสติชีวิตและความตายพวกเรานั้นจะเป็นฮันเตอร์ซาฟารีเพื่อช่วยชีวิตพยายามอย่างดีที่สุดประธานก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนนะที่ได้มาเข้าร่วมกับหน่วยงานฮันเตอร์ของพวกเราและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รับตาสัญลักษณ์ฮันเตอร์มาแล้วนะครับและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาอยู่ในห้องเรียนแล้ววิกเตอร์ก็บอกเลยว่าเขารอคอยมาแสนนานเลยกว่าจะได้ตาสัญลักษณ์ฮันเตอร์เนี่ยในขณะเดียวกันมารอนก็ได้เดินเข้ามาแหละนะแล้วก็บอกให้ทุกคนนั่งประจำที่ได้แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขานั้นคือกัปตันทีม02ชื่อทีมไหหลัวฉันมีชื่อว่าบาลอนและในวันนี้ฉันจะเป็นผู้สอนกับพวกเธอทุกคนที่นี่ฉันจะไม่สนว่าพวกเธอรู้อะไรมากแค่ไหนเพราะจากนี้เป็นต้นไปจงลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสมือนจริงร่างกายจะต้องแข็งแรงเป็นการรับประกันพลังทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูในโลกเสมือนที่พวกเราจะต้องไปทำภารกิจศัตรูที่ทุกคนจะได้ต่อสู้ด้วยนั้นจะมีความหลากหลายเป็นอย่างมากไวรัสระบบเอ่ยการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบความผิดปกติของข้อมูลพวกนั้นล้วนแต่ไม่ใช่ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดศัตรูที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็คือการที่ลืมว่าตัวเองนั้นเป็นใครครั้งหนึ่งได้เคยเข้าไปในโลกเสมือนจริงอยากอยู่ในพื้นที่เสมือนแต่ทุกคนก็จะต้องหาทางออกมาให้ได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนซึ่งเพกก็กำลังทำบททดสอบที่ว่านั้นอยู่แล้วนะครับบาลอนก็บอกเพกให้ตั้งสมาธิแล้วนะเพราะเขาเชื่อว่าเพกจะสามารถรอดออกมาได้อย่างแน่นอนจากนั้นผลคะแนนจากการสอบก่อนหน้านี้ก็ได้เผยรายชื่อออกมาแล้วซึ่งคนที่ได้ที่1คะแนนสูงสุด97คะแนนก็คือชิงกงนั่นเองส่วนคนที่ได้ที่2ก็คือโนแลนนั่นแหละนะครับที่ได้คะแนน93โนแลนก็บอกกับเพกเลยว่าพี่ดูเหมือนจะไม่ติดโพท็อป3เลยนะเนี่ยซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของเพกนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแอเรื่องการต่อสู้เรื่องกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงแหละนะแต่เรื่องสมองเนี่ยบอกเลยว่าใครก็มาเถอะพร้อมบวกเพราะยังไงสมองกล้ามมันก็สู้สมองฉลาดไม่ได้อยู่แล้วส่วนโนแลนก็บอกเลยว่าเธอเริ่มจะเบื่อกับการฝึกซ้อมทุกวันแล้วล่ะและฉากก็ตัดมาในตอนค่ำในขณะที่เพกกำลังเดินกลับที่ห้องตัวเองอยู่นั้นเพกก็เหนื่อยจัดๆเลยกับการฝึกอะไรแบบนี้แหละนะแต่ในขณะตัดเข้าไปในจิตใจของชิงกงบริเวณรอบตัวของเธอก็มืดดำสนิทไปหมดและมีร่องรอยของหยดน้ำที่หยดลงกับพื้นและมันก็ได้มีเด็กสาวคนนึงเรียกเธอว่าพี่สาวซึ่งดูเหมือนว่าชิงกงเนี่ยจะรู้จักเธอคนนี้ด้วยจึงเรียกไปว่าลูน่าน้องลูน่าก็บอกว่าดูนั่นสิซึ่งมันก็คือทะเลนั่นเองและน้องก็บอกว่าเรามีนัดด้วยกันนะที่เราทั้งสองคนจะได้เห็นทะเลด้วยกันจะไม่ได้งั้นหรอหนูน่ะอยู่ที่นี่แล้วนะเมื่อไหร่พี่จะมาแต่จู่ๆขึ้นทะเลก็ได้ซัดเธอจนหายไปเลยแต่สิ่งที่ได้เห็นทั้งหมดก็คือความฝันของชิงกงนั่นเองและหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้มีสัญลักษณ์บางอย่างอยู่ที่แขนของเธอและพี่บอกมาด้วยซึ่งมันก็แปลกมากๆเลยชาก็ตัดมาในตอนเช้าชิงกงก็ได้ออกมาวิ่งวอร์มร่างกายตามปกติซึ่งมันก็คือจิตวัตรประจำวันที่เหล่าฮันเตอร์จะต้องทำกันทุกคนนั่นเองและพอตกมาในตอนสายกี่บาทตอนที่เข้าไปยิงปืนในโลกเสมือนก็ตามเธอก็สามารถทำได้อย่างไร้ที่ติอัศพระเอกแล้วก็น้องเนี่ยอ้าปากค้างเลยว่าเก็บกดมาจากไหนวะเนี่ยและจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนะครับแต่สภาพเธอหลังจากที่ตื่นขึ้นมาจากเครื่อง EEG เนี่ยก็แทบจะอ้วกเลยเนื่องจากว่าใช้ร่างกายหักโหมเกินไปเพื่อนๆทุกคนต่างก็มาช่วยดูอาการแหละนะชิงกงก็บอกว่าขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ฉันน่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะและอีกทางด้านนึงก็ได้มีกลุ่มนักเรียนพูดคุยกันถึงห้องคอมพิวเตอร์สำรองบนชั้น23เมื่อไหร่มันจะว่างและอีกคนก็บอกเลยนะว่าที่นั่นมันถูกปิดผนึกเอาไว้พวกเขาให้เหตุผลว่าไฟฟ้ามันขัดข้องแต่มันก็ไม่ได้ซ่อมเป็นเดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังคะแนนของชั้นตามคนอื่นไม่ทันแน่ชิงกงที่ได้ยินเนี่ยเธอก็ได้รีบแยกจากเพื่อนๆไปเลยโนแลนเองก็เป็นห่วงแล้วนะว่าเธอดูไม่ปกติเลยนะเนี่ยทางด้านพระเอกในขณะที่เขากำลังนั่งตรวจสอบข้อมูลอยู่ชั้นบนอยู่นั้นจู่ๆก็ได้เห็นชิงกงเดินไปด้านล่างเลยนะครับเขาจึงได้ตัดสินใจตามชิงกงไปซึ่งเธอก็ได้ไปที่ห้องคอมพิวเตอร์สำรองชั้นที่23แล้วนะเธอก็จำได้เลยว่าชั้น23ที่ว่าเนี่ยมันเกิดเหตุขัดข้องจากไฟฟ้านั่นเองซึ่งก็ได้ยินมาจากนักเรียนก่อนหน้านี้นั่นแหละนะจากนั้นชิงกงก็ได้ไปเปิดดูเอกสารอะไรบางอย่างนี่แหละนะครับและเธอก็ได้เก็บเข้าที่ก่อนที่จะเดินต่อไปแต่ทางไปต่อเนี่ยมันก็ได้มีพวกหุ่นยนต์คอยควบคุมที่นี่ด้วยแหละนะเธอจึงได้ใช้พลังที่มือของเธอทำการจัดการหุ่นยนต์ทั้งหมดให้มันถูกปิดใช้งานหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้นามบัตรของอาจารย์บาลอนเปิดประตูเข้าไปในห้องที่มีหุ่นยนต์เฝ้าอยู่แหละนะเพกที่สงสัยมากๆก็เลยตามไปเลยนั่นเองแต่ก็คิดไม่ถึงเลยที่เธอจะสามารถจัดการกับพวกหุ่นพวกนี้ได้พูดไปไม่ทันไรชิงกงก็จับเพกมาซะเลยเธอก็ถามเพกเลยนะว่าติดตามฉันมาเหรอเนี่ยเพกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แล้วทำไมต้องเข้ามาในนี้ด้วยเธอก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับนายนี่นะแล้วก็เดินจากเพกไปเลยเพกก็พยายามบอกเธอแหละนะว่าทุกคนกำลังเป็นห่วงเธอนะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เนี่ยชิงกงจากนั้นเธอก็ได้ทำการใช้สัญลักษณ์หลังมื
ือของเธอนั่นแหละนะครับทำการเปิดใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ที่นี่ทั้งหมดเลยจากนั้นเธอก็ได้เดินขึ้นไปต่อแล้วนะเธอก็รู้ว่าที่นี่มันคือสถานที่ที่เก็บข้อมูลผู้ที่ใช้งานไปยังโลกเสมือนไว้ทั้งหมดเลยและจากนั้นเธอก็ได้มุ่งหน้าไปหาไอ้ท่านนี้แหละนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเธอทำไปเพราะอะไรพอมาถึงเครื่องใหญ่เครื่องนี้แล้วเนี่ยเธอก็ได้ใช้นามบัตรของบาลอนเปิดใช้งานที่นี่แหละนะเพกที่เห็นก็ถึงกับเหงื่อตกเลยเพราะเธอก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะและจากนั้นระบบข้อมูลก็ได้เริ่มทำงานชิงกงก็บอกว่าช่วยตามหาข้อมูลของพลเมืองที่มีชื่อว่าลูน่าให้ได้หรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมีนาจนถึงตอนนี้รวมถึงข้อมูล EEG ทั้งหมดระบบก็ได้บอกว่ารอสักครู่แหละนะและจากนั้นก็แสดงรายชื่อออกมาแล้วนะครับซึ่งก็มีชื่อว่าลูน่าอยู่ในนี้ด้วยชิงกงจึงทำการเชื่อมข้อมูลของคนที่มีชื่อว่าลูน่าไปที่เครื่อง EEG ของเธอแบบพกพาแหละนะและก็ได้เห็นสัญญาณชีพของลูน่าที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยแต่จู่ๆสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดมันก็ได้โผล่ออกมาแบบรวดเร็วมากๆเอาซะเธอเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ชิงกงโผล่มาในโลกดูเหมือนว่าจะเป็นโลกเสมือนแล้วนะเธอนั้นกำลังนั่งไก่ไปกับชายคนนึงซึ่งชายคนนี้ก็ได้มาช่วยเหลือชิงกงแล้วกำลังจะพาเข้าไปในเมืองนั่นเองมันก็บอกเลยนะว่าปราสาทพระจันทร์สีลุงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยและเมืองนั้นน่ะก็คือฐานที่มั่นที่ได้รับการปกป้องนั่นแหละที่เรียกว่าพระจันทร์สีลุงยกเว้นเมืองหลวงอโพคาลิปส์ซิตี้ไม่มีอะไรปลอดภัยไปกว่าปราสาทพระจันทร์สีลุงแล้วเอาเป็นว่าเรารีบไปกันเถอะนะและจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้เดินทางเข้ามายังในเมืองแล้วล่ะนะครับซึ่งภายในเมืองก็เป็นโลกแฟนตาซีเลยมีทั้งเผ่าสัตว์แล้วก็เผ่ามนุษย์เต็มไปหมดชิงกงก็ดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจล่ะนะแล้วพอมองไปรอบๆเมืองเธอก็ได้สังเกตเห็นโล่ที่ปกคลุมเมืองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะปลอดภัยถ้าอยู่ในเมืองนี้แหละนะและจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่หนึ่งแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ถามกับชิงกงว่าเป็นไรหรือเปล่าเธอน่ะเกือบจะล้มไปแล้วนะชิงกงก็บอกว่าฉันสบายดีซึ่งชิงกงก็พยายามบอกกันเองมันจึงทำให้เธอนั้นคิดได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่ลูน่าที่เป็นน้องสาวของเธอได้พบเจอในตอนที่เข้ามายังโลกเสมือนแห่งนี้นั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆมันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นไอแลนดอนก็ได้ปกป้องลูน่าแหละนะและสิ่งที่โผล่มาก็คือมังกรนั่นเองที่เข้ามาถล่มเมืองซะเยอะเลยมันก็บอกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะและจากนั้นไม่นานพวกจอมเวทก็ได้เข้ามาจัดการพวกมังกรที่เข้ามาถล่มเมืองแหละนะครับและจากนั้นไอแลนดอนก็ได้ไปดูประชากรแหละนะที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กำลังภาวนากันมันจึงได้รู้ว่าเกราะป้องกันของเมืองพระจันทร์สีลุงนั้นมันหายไปแต่จู่ๆมันก็ได้มีลูกเหมือนกับอุกกาบาตตกลงมาที่พวกเขาเลยนะไอแลนดอนจึงผลักลูน่าไปจึงทำให้มันนั้นโดนอุกกาบาตชนเต็มๆเลยและก็แน่นอนว่าดูเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วลูน่าก็พยายามที่จะใช้เวทมนต์ฟื้นฟูแต่ก็ใช้ไม่สำเร็จเธอก็ได้เศร้าไปอย่างมากที่เธอนั้นไม่มีประโยชน์เอาซะเลยเธอร้องไห้แล้วก็เรียกหาพี่สาวแหละนะและจากนั้นภาพทั้งหมดก็ได้ตัดกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่ชิงกงได้เห็นก่อนหน้านี้เธอก็เกือบจะซวยเกือบจะโดนโลกเสมือนที่ชื่อว่าดินแดนผู้กล้าดูดเข้าไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เพ่งนั้นเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันจึงทำให้หลุดออกมาจากดินแดนของผู้กล้าได้ทางด้านของไอ้บาลอนก็ได้พาหุ่นยนต์มาเพื่อจับกลุ่มทั้งสองคนที่บุกรุกเข้ามาแหละนะเพราะที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามและฉากก็ตัดมาในเวลาต่อมาท่านประธานดอนก็ได้เดินทางมาที่นี่แล้วแหละนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานว่าทั้งสองคนได้บุกรุกเข้าไปยังชั้นที่23ที่เป็นเขตห่วงห้ามเขาจึงได้เชิญทั้งสองคนมาเพื่อไต่สวนเนื่องจากพฤติกรรมของทั้งคู่ได้ละเมิดกฎของที่นี่ไปแล้วและชิงกงเองก็ได้เข้าไปดูตัวตนของคนอื่นไปซึ่งมันก็เป็นฐานข้อมูลที่เป็นความลับและท่านประธานดอนก็บอกให้ทั้งสองคนตอบตามความจริงต่อจากนี้เขาก็ถามว่าได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนั่นเลยหรือเปล่านั่นน่ะมันเป็นชิ้นส่วนของหน่วยความจำที่เข้ารหัสมีหลายชีวิตเป็นเดิมพันฉันต้องการให้เธอบอกฉันอย่างชัดเจนสิ่งที่เธอเห็นเพ่ก็อธิบายให้กับท่านประธานฟังว่าเขากับชิงกงเกิดอาการประสาทหลอนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูอะไรแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่ได้เห็นทั้งหมดนั้นมันก็คือภาพลวงตาค่อนข้างที่จะสมจริงมากชิงกงก็บอกเลยนะว่าเห็นได้ชัดเลยไหมล่ะตอบฉันมาสินั่นน่ะมันคือดินแดนผู้กล้าใช่หรือเปล่าคุณน่ะได้ปกปิดความลับทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดินแดนผู้กล้านั่นทางด้านกลุ่มเพื่อนๆเองก็มาฟังด้วยแหละนะชิงกงก็บอกว่าเมื่อปีก่อนเวอร์ชันเบต้าของโลกเสมือนดินแดนผู้กล้านั่นน่ะผู้ที่มีส่วนร่วมในประสบการณ์ทั้งหมดอยู่ในอาการโคม่าในวันถัดมาก็มีการก่อตั้งทีมพิเศษแฟนทอมฮันเตอร์และได้นำเหยื่อทั้งหมดไปไว้ในโรงพยาบาลส่วนในวันที่3โลกเสมือนดินแดนแห่งผู้กล้าก็ได้ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์และก็ถูกบล็อกด้วยและข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับดินแดนผู้กล้านั่นก็ได้หายไปแต่ลุงก็บอกว่าก็อย่างที่เธอรู้นั่นแหละนะเราได้ส่งฮันเตอร์ชั้นนำไปจัดการกับมันแล้วพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในความสามารถขององค์กรชิงกงก็เถียงเลยว่าแล้วอะไรล่ะอะไรคือผลลัพธ์ของการที่คุณเข้าไปแก้ไขตอนนี้มันก็ผ่านมา12เดือนแล้วนะเขาก็บอกว่ามันเป็นความลับบอกอะไรไม่ได้เลยจึงทำให้ชิงกงนั้นโกรธจัดๆและเธอก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาแหละนะพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นรอน้องสาวของเธอมา12เดือนแล้วตอนนี้และก็ไม่มีวี่แววว่าน้องสาวของเธอนั้นจะตื่นขึ้นมาเลยซึ่งน้องของเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปเล่นเวอร์ชันเบต้าของโลกเสมือนดินแดนแห่งผู้กล้านั่นแหละนะครับดูเหมือนว่าเธอจะติดอยู่ในโลกเสมือนแห่งนั้นอยู่และพอชิงกงเผยร่างที่แท้จริงออกมาก็ทำให้ไฟรอบข้างนั้นดับไปหมดเลยรวมถึงหุ่นยนต์ด้วยและตัวตนจริงๆของเธอก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเธอก็คือทีน่าแห่งวง TNL นั่นเองถ้าใครจำไม่ได้ก็คือช่วงแรกๆที่เพกซื
้อเพลงของวง TNL ไปให้กับน้องนั่นแหละนะและวงนั้นก็คือ2พี่น้องทีน่าแล้วก็ลูน่านั่นเองที่เป็นคนร้องนำซึ่งทีน่าก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยเพราะดูเหมือนว่าประธานดอนเองก็จะรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้ถูกนำไปขังในคุกเลยนะบอลันก็บอกว่าทั้ง2จะโดนกักขังอยู่ในคุกเป็นเวลา3วันโทษฐานเข้าไปในเขตห่วงห้ามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเขาก็ได้นึกถึงในตอนที่เขาได้ขอร้องท่านประธานดอนให้ทีมของเขาได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในดินแดนของพูก้าแต่ประธานก็บอกว่ามันจบลงแล้วล่ะดินแดนของพูก้านั่นน่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วบาลอนก็บอกเลยนะว่ามันต้องมีเบาะแสใหม่สิต้องมีทางที่จะช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในนั้นทำให้พวกเขาตื่นขึ้นมาได้ประธานก็บอกตามเดิมว่าความตายในดินแดนแห่งนั้นเทียบเท่ากับความตายที่แท้จริงถ้าเกิดว่าตายในนั้นจริงๆตัวจริงของพวกเขาก็จะตายไปด้วยบาลอนก็บอกเลยว่าทีมของเราที่เป็นฮันเตอร์เองก็ติดอยู่ในนั้นเป็นเวลา1ปีด้วยเช่นกันนะครับท่านประธานก็เถียงกลับแหละว่าจะเข้าสักกี่คนก็เหมือนไปตายโดยเปล่าประโยชน์เข้าใจหรือเปล่าเขาก็ถึงกับกำหมัดเลยเพราะเขาเองก็อยากจะช่วยคนที่ติดอยู่ในดินแดนของพูก้าด้วยเช่นเดียวกันฉากก็ตัดมายังปัจจุบันบาลอนก็บอกกับทั้ง2คนว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะน้องสาวของเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยฉันเองก็จะพยายามหาวิธีทำอย่างเต็มที่ก็แล้วกันที่จะช่วยเหลือน้องสาวของเธอนะแล้วพอทั้ง2คนโดนจับขังในซังเตแล้วเนี่ยทีน่าก็ขอโทษพระเอกเลยที่ได้ปลอมตัวแล้วก็ได้โกหกก่อนหน้านี้รวมถึงที่ทำเรื่องแบบนี้ลงไปทำให้พระเอกมีเอี่ยวมาอยู่ในคุกแบบนี้ด้วยซึ่งพระเอกก็เรียกเธอว่าชิงโกงเหมือนเดิมแหละนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดมากทางด้านของบาลอนเพื่อนๆของพระเอกทั้ง3คนก็ได้มาหาเขาแหละนะโนแลนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นฉากก็ตัดมาทางด้านของทีน่าเธอก็ได้บอกว่าเธอกับน้องสาวโตขึ้นมาในห้องทดลองน้องสาวของเธอเป็นญาติคนเดียวของเธอนั่นเองทั้ง2คนนั้นไม่มีพ่อแม่ภายในตัวของพวกเรานั้นมีสนามแม่เหล็กชีวภาพที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือพลังที่หลังมือของเธอนั่นแหละนะซึ่งพลังของเธอก็สามารถครอบคลุมพวกที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยซึ่งเธอก็อยากจะเป็นคนธรรมดาบ้างแหละนะเธอไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เลยว่าถ้าตัวตนของเธอถูกเปิดเผยยังไงตัวเธอก็เป็นอันตรายนั่นเองเธอก็บอกว่าเธอกับลูน่านั้นโชคดีมากๆที่ได้เป็นนักร้องของวง TNL พวกเราได้รับเลือกให้เป็นนักร้องประจำเมืองแต่ราคาก็คืออิสรภาพในขณะที่เธอกับน้องได้อยู่ในห้องที่ดูเหมือนจะโดนขังอยู่เนี่ยน้องก็อยากจะไปเที่ยวทะเลมากๆพี่เองก็บอกเลยนะว่าสักวันนึงเราจะต้องไปดูด้วยกันนะทะเลของจริงน่ะซึ่งก็เป็นการสัญญาไปเลยจนกระทั่งในภายหลังเธอได้รู้จักกับดินแดนของพูก้ามันอ้างว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เปิดโลกจินตนาการที่ระดับความอิสระสูงสุดสามารถจำลองความเป็นจริงได้อย่างเต็มที่เธอจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าลูน่าได้เข้าไปในโลกเสมือนแบบนี้มันก็คงจะทำให้เธอได้มีความสุขได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เธอคิดเพราะอยู่ที่นี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากการโดนขังเลยและจากนั้นไม่นานลูน่าก็ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเล่นเวอร์ชันเบต้าโลกเสมือนดินแดนพูก้านั่นเองเพราะเธอเหมาะสมกับทีน่าที่จะได้รับเลือกแล้วนะทางด้านของบาลอนเขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆของพระเอกฟังด้วยเช่นเดียวกันถึงเรื่องโลกเสมือนที่มีชื่อว่าดินแดนพูก้าผู้คนที่ได้เข้าไปเล่นต่างก็สับสนระหว่างเรื่องความจริงและความไม่จริงจึงทำให้พวกเขาสูญเสียตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถหวนกลับคืนมาสู่ร่างกายในโลกแห่งความเป็นจริงได้และพวกเราแฟนทอมฮันเตอร์จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ในโลกไซเบอร์เวิลด์เราต้องลงลึกลงไปเข้าไปในโลกเสมือนเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนและตลอดมาพวกเราก็สามารถควบคุมจำนวนผู้ที่ยังไม่กลับมาได้จนกระทั่ง1ปีที่แล้วโลกเสมือนที่มีชื่อว่าดินแดนพูก้ามันคือเวอร์ชันแรกที่เป็นเวอร์ชันเบต้าโนแลนก็ถามเลยว่าข่าวลือที่ว่าผู้คนนั้นไปท่วนติดอยู่ในดินแดนพูก้านั่นน่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะนั่นคือเรื่องจริงทั้งหมดและลูน่าเองก็เป็นนางแบบโฆษณาให้กับดินแดนแห่งนี้ด้วยฉากก็ได้ตัดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับในตอนนั้นบริษัทที่พัฒนาโลกเสมือนดินแดนพูก้าก็ได้เปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการและก็มีลูน่าที่ได้รับเลือกให้มาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเวอร์ชันเบต้ารวมถึงเป็นคนที่โฆษณาโลกเสมือนด้วยในตอนนั้นก็มีหลายคนที่ได้เข้าไปทดลองเล่นในโลกเสมือนดินแดนพูก้าแหละนะทีน่าเองก็ได้มาให้กำลังใจลูน่าที่จะได้เข้าไปยังโลกแห่งนั้นแหละนะครับว่าที่นั่นจะต้องสุดยอดมากๆแน่แต่ทว่าหลังจากที่เข้าไป1วันเต็มๆพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้กลับมาเลยญาติพี่น้องของผู้ที่ได้เข้าไปเล่นต่างก็ออกมาประท้วงรวมถึงบุคคลสำคัญอย่างลูน่าก็ไม่ได้กลับมาเช่นเดียวกันในตอนนั้นทีน่าก็พยายามที่จะเข้าไปหาน้องสาวของเธอแต่พวกทหารก็ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งและก็บอกว่าเราได้ส่งฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราได้เข้าไปช่วยแล้วอีกไม่นานน้องสาวของเธอจะต้องกลับมาแน่ใจเย็นเถอะนะแล้วมันก็ผ่านมาสักพักแล้วทุกคนก็ถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลพิเศษข่าวเรื่องนี้ก็ตื่นตระหนกอยู่ในช่วงหนึ่งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตต่างก็เลยเหยหายไปในชั่วข้ามคืนอีกด้วยข้อมูลทั้งหมดจึงถูกทำลายเหลือเพียงโฮสต์สำรองเพียงโฮสต์เดียวเท่านั้นที่ถูกเก็บเอาไว้ที่แฟนทอมฮันเตอร์แห่งนี้พวกเราจึงได้ก่อตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษฮันเตอร์และในตอนนั้นบอลอนเองก็พยายามจะเสนอตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่จะเข้า
าไปยังดินแดนพูก้าด้วยแต่หัวหน้าของเขาที่มีชื่อว่าเลโอเลียก็ไม่ยอมให้เขาเข้าไปเพราะมันอันตรายเกินไปหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งฮันเตอร์ไปอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มีใครได้กลับออกมาเลยนั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดพวกเราผู้บริหารจึงได้ละทิ้งการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในดินแดนพูก้าทั้งหมดเลยจนกระทั่งเดือนที่แล้วผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่กลับมารวมถึงลูน่าด้วยชีพจรของพวกเขาสมองของพวกเขาก็ได้หยุดทำงานลงอย่างกระทันหันแต่ทว่าเครื่องตรวจจับขึ้นสมองของลูน่าก็ได้ตรวจพบชุดข้อมูลจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆและข้อมูลชิ้นนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายของกลุ่มทางด้านของจีน่าเองเธอก็ได้เล่าให้กับพระเอกฟังแหละนะว่าเธอได้ร้องขอการเข้าไปเยี่ยมลูน่าที่เป็นน้องสาวของเธอแต่ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือกับเธอเลยซึ่งเธอก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดรวมถึงข่าวของดินแดนพูก้าเองก็ได้หายไปจากอินเทอร์เน็ตไม่มีร่องรอยให้ค้นหาเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจำเหตุการณ์ครั้งนี้อีกต่อไปแหละนะแม้แต่ในตลาดมืดก็ยังหาข้อมูลอะไรแบบนี้ไม่ได้เธอจึงได้เศร้าไปอย่างมากจนกระทั่งเธอได้ไปเห็นการสอบคัดเลือกคุณสมบัติฮันเตอร์ครั้งที่33เธอจึงได้มีความหวังอีกครั้งนี่แหละคือเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดเอกก็บอกกับเธอเลยนะว่าลูน่าเองก็ยังมีหัวใจแล้วก็ลมหายใจอยู่นะทุกอย่างบางทีอาจจะพลิกกลับตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะยอมแพ้จากนั้นชาก็ตามมาในตอนเช้าเพื่อนๆของเอกอย่างวิกเตอร์เนี่ยก็ได้ตรวจสอบข้อมูลไปด้วยแล้วนะครับรวมถึงจัวซีเองก็ได้ดูภาพหนึ่งในทีมฮันเตอร์ที่ได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งพูก้าแหละนะพอมันถึงตอนข้ามโนแลแล้วก็บอกกับทั้ง2คนว่าเธอได้ตั้งสมมติฐานว่าลูน่าอาจจะยังมีหวังที่จะสามารถตื่นขึ้นมาจากดินแดนแห่งนั้นได้ดินแดนพูก้าเป็นหมดเนื้อเรื่องและนั่นก็เป็นบทแสสำคัญดังนั้นฉากก็ตัดมาในวันที่พระเอกแล้วก็ทีน่าได้ออกมาจากคุกแล้วแหละนะโนแลก็วิ่งเข้ามากอดอย่างไวเลยจากนั้นทีน่าก็ได้ไปดูน้องสาวของเธอที่นอนหลับอยู่ในเครื่อง EEG แล้วนะครับมารอนก็บอกว่าเด็กคนนั้นยังมีอนาคตนะทีน่าเองก็บอกว่าจะไปรับน้องสาวเช่นเดียวกันและก็แน่นอนว่าในเวลาต่อมาทุกคนก็ร่วมมือกันที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูน่าให้ออกมาจากโลกนั้นให้ได้แหละนะทีน่าก็ได้ขอบคุณทุกคนเลยและบารอนเองก็เป็นคนที่ช่วยพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าเขาจะช่วยอย่างลับๆนะให้ไปยังดินแดนแห่งพูก้านั่นและช่วยเหลือชีวิตคนที่ติดอยู่ในนั้นขอให้โชคดีนะทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยล่ะทุกคนก็ตอบรับแล้วนะว่ารับทราบครับอาจารย์หลังจากที่ทุกคนเข้าไปยังโลกเสมือนดินแดนพูก้าแล้วทุกคนต่างกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆของโลกใบนี้ดูเหมือนว่าแค่มาเกิดก็เป็นอุปสรรคเลยซึ่งเนื้อเรื่องของโลกเสมือนดินแดนพูก้านั้นได้พูดถึงเงาเหนือดินแดนของพูก้านั่นคือความตายถนนที่เชื่อมโยงความเป็นและความตายถูกกั้นด้วยมังกรมังกรร้ายขวางทางไปสู่ความตายกลืนกินทุกดวงวิญญาณที่ผ่านไปและมังกรก็ได้เริ่มโลภขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไม่พอใจกับการกลืนกินพวกอันเดดอีกต่อไปจึงได้เข้ามายังโลกมนุษย์เป็นช่วงเวลานึงที่ดินแดนพูก้านั้นเต็มไปด้วยความหายนะที่เป็นการมาของมังกรและในตอนนั้นเรานักพยากรณ์ทั้ง7ก็ได้คือยายแก่คนนี้ได้เล่าให้กับเด็กๆที่เป็นเผ่าหูสัตว์ฟังนั่นเองและน้องผมส้มที่มีชื่อว่าโดลิก็ได้มาหาลุงเจ้าของโรงเตี๊ยมแหละนะเพื่อของมาส่งตามภารกิจประจำวันลุงโรงเตี๊ยมก็บอกเลยนะว่าไม่อยากทำอย่างอื่นบ้างเลยเนี่ยเธอก็ยืนยันคำเดิมว่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดไปเลยและจากนั้นน้องโดลิก็ได้ยินเสียงหนึ่งในกลุ่มพระเอกได้ตกลงมาที่นี่แหละนะครับยายที่เล่าเรื่องให้กับเด็กฟังก็บอกเลยนะว่าดาวตกเป็นตัวบ่งชี้ของหยวนเซินนักรบคนใหม่ได้กำเนิดขึ้นมาแล้วโดลิก็กะจะออกไปดูแหละนะและชายผมขาวที่กำลังดีดพินอยู่ก็ได้เห็นการตกลงมาของนักรบที่ว่าด้วยเขาจึงได้รีบไปดูแหละนะและคนที่ตกลงมาก็คือพระเอกนั่นเองที่ได้กลายเป็นเผ่าหูสัตว์จากนั้นชาก็ตามมาในตอนเช้าเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาในบ้านต้นไม้แหละนะและน้องโดลีก็ได้มาถามว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกก็ถึงกับตกใจเลยเธอก็บอกว่าที่นี่คือโรงเตรียมนักผจญภัยในหมู่บ้านซ่อนจันที่นี่น่ะปลอดภัยมากเลยนะและที่นี่ก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ใช้สำหรับฝึกหัดของชนเผ่าหูสัตว์ด้วยนะและโดลีก็ไปเจอพระเอกเมื่อคืนนี้จึงได้นำพระเอกมาไว้ที่นี่ซึ่งเธอก็อธิบายสถานที่แห่งนี้ให้กับพระเอกฟังถ้าเกิดว่าพูดตามภูมิศาสตร์แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในป่าในสมัยโบราณนู่นเลยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ผู้พิทักษ์นักพยากรณ์ที่มีชื่อว่าแคลคอยปกป้องที่นี่อีกด้วยนะชนเผ่าหูสัตว์จึงซ่อนตัวอยู่ใต้แสงจันทร์ชั่วนิรันดร์เลยและนี่ก็เป็นชนเผ่าที่ลึกลับที่สุดในทวีปพูก้าด้วยนะพระเอกก็ได้เดินออกมาดูแล้วนะครับและเขาก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่ได้ประชุมกันทีน่าก็บอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือผู้คนจากดินแดนพูก้าได้นั้นก็คือการกวาดล้างพอร์ตหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือต้องดำเนินเนื้อเรื่องให้มันจบนั้นเขามักจะอาศัยอย่างสันโดษในภูเขาลึกและป่าเก่าแก่ไม่ชอบติดต่อกับโลกภายนอกจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนักที่นี่ไม่เคยมีพวกจากทวีปอื่นมาเลยอ่ะลุงลงเตี้ยเองก็บอกว่ามันนานมากแล้วนะที่นักผจญภัยคนใหม่มาปรากฏตัวแบบนี้และเขาก็เกือบจะลืมเลยเขาจึงได้ยื่นถุงนึงมาโดลิก็บอกว่านี่คือชุดของขวัญมือใหม่เธอนั้นคิดถึงมากๆเลยในตอนที่เธอเข้ามาแรกๆก็ได้สิ่งนี้มาด้วยลุงลงเตี้ยก็บอกว่าของที่อยู่ในนี้จะช่วยพระเอกปรับตัวเข้ากับโลกแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายและพอพระเอกเปิดออกมาแล้วมันก็มีใบภารกิจโผล่ขึ้นมาซึ่งก็เป็นเจ้าทั้ง3ชนเผ่าหูสัตว์อย่างเราจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของวิญญาณบรรพบุรุษเสมอและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซูโม่นักรบที่เกิดหมู่บ้านซ่อนจันการผจญภัยของนายจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและพอให้พรเสร็จแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้ขอบคุณแหละนะอัมพุทาก็บอกว่าโชคดีกับการเดินทางนะและก่อนที่เธอจะใจแล้วหรอที่จะออกไปจากที่พักพิง
ของนักพยากรณ์ค่ะเพราะที่นั่นมันคืออีกฝั่งนึงของทะเลเลยนะเธอก็บอกว่าเขามีเหตุผลที่จะต้องไปเธอก็พูดออกมาเลยว่าสมกับเป็นนักผจญภัยที่คาดหวังเอาไว้และเธอก็ได้ยินมาว่ามันตั้งอยู่ในสถานที่ที่อันตรายในทวีปคินต้องสำรวจตำแหน่งที่แน่นอนด้วยตัวเองโดลี่ก็ถามเรื่องพันธมิตรคนอื่นของพระเอกที่เข้ามายังดินแดนพุก้านี่แหละนะครับว่าทุกคนกำลังตามหาปราสาทพระจันทร์สีลุ้งกันงั้นหรอถ้าไปแล้วจะได้เจอพวกเขาหรือเปล่าเอกก็มั่นใจว่าเขานั้นได้นัดหมายเอาไว้แล้วยังไงก็ต้องเจอแน่นอนโดลี่ก็ดูเหมือนจะเศร้าๆหน่อยเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีแค่พระเอกที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกับเธอโดลี่เองก็อยากจะช่วยพระเอกไปพบกับพวกเขาแหละนะคำพูดเท่าเองก็เพิ่งพูดเอาไว้นี่นาว่ามันเป็นหนทางที่ยาวไกลและอันตรายมากๆเพราะงั้นถ้าไปด้วยกันมันก็น่าจะดีกว่านะและจากนั้นโดลี่ก็ได้อธิบายเรื่องเลเวลให้กับพระเอกได้ฟังว่าในโลกใบนี้จะแยกแยะความสามารถที่ชัดเจนด้วยระดับเลเวลและเลเวลสูงสุดก็คือ100เลเวลนั้นจะเชื่อมโยงกับความสามารถโดยทั่วไปแล้วนายจะสามารถดูข้อมูลของผู้อื่นได้โดยใช้บัตรลงทะเบียนในโรงเตี๋ยมเท่านั้นและฉันเองก็เลเวล13พอถึงเลเวล10เทพเจ้าทั้ง3จะช่วยนายแยกแยะอาชีพโดยอัตโนมัติถ้าจะให้พูดให้เข้าใจก็คือเลือกอาชีพเองไม่ได้นั่นแหละนะเทพเจ้าจะสุ่มให้ตามความถนัดของคนคนนั้นโรงเตี๋ยมก็บอกแล้วนะว่าอาชีพนักบุญของโดลี่นั้นความสามารถก็คือการแปลงร่างนั่นเองโดลี่ก็เลยทำให้พระเอกดูซะเลยซึ่งเธอก็สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์วิญญาณได้อย่างอิสระนั่นเองในขณะเดียวกันก็สามารถสืบทอดทักษะของสัตว์วิญญาณบางตัวได้เพื่อยกระดับและการที่จะอัพเลเวลได้วิธีเดียวก็คือต้องทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์คำขอจากชาวบ้านจะถูกแปะเอาไว้ที่บอร์ดนี้ในโรงเตี๋ยมแห่งนี้และพอทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันยกเว้นเหรียญทองรางวัลที่ได้รับจากภารกิจจะเป็นค่าประสบการณ์หรือ EXP และมันก็ไม่จำกัดเลเวลของงานแล้วแต่ว่ามันจะยากหรือง่ายมันจะมีการแจ้งเลเวลที่สอดคล้องกันกับงานที่เราจะได้รับและงานพิเศษจะถูกกระตุ้นแบบสุ่มแล้วพอทั้งคู่ไปทำภารกิจกันแล้วเนี่ยก็มีน้องคนนึงมาขอร้องให้ทำภารกิจให้น้องแหละนะซึ่งก็เป็นภารกิจเลเวล4ซึ่งก็เป็นภารกิจลับนั่นเองเฮ้ก็ถามกับโดลี่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะรับงานนี้ไปได้เพราะนี่คืองานเลเวล4เลยนะแต่เขาแค่เลเวล1โดลี่ก็บอกเลยว่าอย่าลืมสิว่ามีฉันอยู่ซึ่งเธอก็รับงานให้แหละนะดูเหมือนว่าทั้งคู่จะอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันแล้วและพอรับงานไปแล้วเนี่ยจู่ๆมันก็ได้มีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาและอาวุธที่เพกมีก็มีแค่ขวานโง่ๆนึงนั่นเองเจ้ามอนสเตอร์พึ่งตัวนี้ก็ได้เข้ามาโจมตีทั้งคู่แหละนะเอาซับเพกเนี่ยปลิวไปเลยส่วนโดลี่ก็โดดขึ้นไปบนต้นไม้ชิวๆโดลี่ก็ดูการต่อสู้ของเพกแหละนะซึ่งเพกก็พยายามต่อสู้กับเจ้าพึ่งนี่แต่ก็ตีนไม่เข้าเลยและด้วยความที่มอนสเตอร์มันเลเวลสูงกว่าเลเวลพระเอกมันก็เกือบจะฆ่าเพกแหละนะแต่ก็ยังดีที่โดลี่แปลงร่างเป็นเสือเข้ามาขย้ำมันจนสามารถเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ได้น้องเผ่าหูสัตว์ก็บอกแหละนะว่าขอบคุณพี่สาวพี่ชายมากๆเลยนะและจากนั้นเลเวลของพระเอกก็ได้อัพแล้วแหละนะครับทางด้านโดลี่ก็ง่วงมากๆก็จะไปนอนที่โรงเตี๋ยมก่อนเธอก็บอกกับพระเอกเลยนะว่าอย่าลืมทำงานจนลืมพักผ่อนซะล่ะค่าความเหนื่อยล้าสามารถได้รับคืนจากการนอนที่โรงเตี๋ยมเท่านั้นนะทางด้านพระเอกในระหว่างที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวไปเรื่อยแล้วนะครับพระเอกก็คิดในใจเลยว่าที่นี่มันไม่เหมือนโลกเสมือนเลยแต่มันคือโลกที่เหมือนโลกจริงๆอีกโลกหนึ่งแม้ว่าทุกสิ่งจะเป็นเรื่องสมมติก็ตามแต่การที่อยู่ที่นี่มันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกสบายมากแต่จู่ๆเสียงคำพูดของพารอนก็มาพูดกับเพกเลยนะว่าอย่าลืมคำปฏิญาณของเราซะล่ะงานของเราคือการค้นหาความจริงซึ่งเพกก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยเพราะเขาเกือบจะเสียสติจนเกือบจะลืมว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในโลกจริงๆแหละนะจากนั้นเพกก็ได้มองไปยังบริเวณรอบข้างแหละนะครับและก็ได้ไปเจอกับชายที่ช่วยเขาก่อนหน้านี้ชายคนนี้ก็ได้โดดลงมาหาพระเอกซึ่งเพกก็จำได้ว่าเขาเป็นคนที่ช่วยในตอนแรกนั่นเองที่หมาป่าก็ได้มาหาพระเอกแล้วนะเนื่องจากเพกต้องการไปที่ปราสาทพระจันทร์สีลุงเขาได้ยินข่าวลือมาเพกก็ถามเลยว่ารับอนุญาตจากท่านนักพยากรณ์แคร์ผู้ปกป้องที่นี่พี่หัวข่าวเนี่ยก็บอกกับเพกเลยนะว่าคนที่สามารถออกจากที่นี่ได้มันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วแหละแล้วมันก็มีน้อยคนมากที่จะออกไปได้แต่นายเป็นเพียงมือใหม่และอาชีพก็ยังไม่ตื่นคงไม่มีหวังที่จะให้นักพยากรณ์แคร์ปล่อยให้นายออกไปจากที่นี่หรอกนะเพกก็ถามเลยว่ามีวิธีที่ออกจากหมู่บ้านนี้โดยเร็วที่สุดหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีหนทางอยู่หรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านายไปที่ปราสาทพระจันทร์สีลุงนายก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมใครได้เลยและสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโลกใบนี้นั่นคือพลังพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างและเวลามันก็มีจำกัดนายจะยอมรับบททดสอบจากฉันไหมล่ะเพกก็ถามกับเขาว่าเขาคือใครเขาก็บอกกับเพกแล้วนะครับว่าเขามีชื่อว่าหลิงและในเวลาต่อมาเพกก็ได้กลับมาที่โรงเตี๋ยมแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านมา10วันแล้วเลเวลเพกก็เป็นเลเวล5แล้วแหละนะครับและพี่หลิงที่พูดกับเพกก่อนหน้านี้ที่เขาต้องการให้เพกพิสูจน์ความมุ่งมั่นให้เขาดูก่อนเขาถึงจะบอกวิธีออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้นั่นเองแล้วก็ยังบอกอีกว่าโลกนี้มันอันตรายกว่าที่นายคิดอีกนะเพกก็ถึงกับคิดในใจเลยว่าไอ้หลิงนั่นมันช่วยอะไรได้จริงหรือเปล่าเนี่ยโดลี่ก็ถึงกับแกล้งเพกโดยการทำให้ตกใจเลยซึ่งโดลี่ก็ได้รู้เรื่องมาจากเพกแล้วนะแต่เธอก็รู้สึกแปลกใจเพราะถ้ามีวิธีออกจากหมู่บ้านนี้โดยเร็วที่สุดทำไมท่านผู้เฒ่าถึงไม่รู้เรื่องนี้กันเพกก็ถามกับเธอแล้วนะว่านอกจากเธอแล้วมีผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าเธอก็เคยได้ยินตำนานมาบ้างหากมีผู้เล่นสมัครใจยอมแพ้ในโลกแห่งนี้หรือสับสนจนเริ่มมองเห็นจินตนาการกลายเป็นความจริงพฤติกรรมของพวกเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นชาวพื้นเมืองไม่ต่างจากชาวบ้านเลยนั่นเองและจากนั้น
กับข้าวก็มาเสิร์ฟแล้วนะลุงก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะไปเข้าป่าสักหน่อยเพื่อไปหาของกินเพราะงั้นช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยอาจจะไม่มีของกินให้นะแต่โดรีก็รู้สึกเป็นห่วงลุงเตียมอยู่แล้วนะครับเพราะในป่ามันค่อนข้างอันตรายเฮ้ยก็ถามแล้วนะว่าทรัพยากรของลุงเตียมเองก็ไม่สามารถรักษาไว้ด้วยภารกิจใช่หรือเปล่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกอาหารการกินส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ภารกิจที่ผู้เล่นจะต้องไปหานั่นเองโดรีก็บอกกับเพกแล้วนะว่าเธอคิดมาตลอดว่าเธอเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายและก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมาช้ากว่าเธอจนพระเอกมาที่นี่เธอจึงบอกว่าไม่ต้องกังวลนะยังไงเราก็ทำสัญญากันแล้วแม้ว่าหลิงจะหลอกลวงเราก็ตามตราบใดที่เราทำงานร่วมกันก็สามารถออกจากที่นี่ได้ในไม่ช้าซึ่งพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ไปเจอกันแล้วนั่นเองหลิงก็บอกว่าขึ้นถึงเลเวล5ได้เร็วดีนี่ไอ้ก็ถามถึงเงื่อนไขว่าต้องการให้ทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยให้พระเอกผ่านภารกิจหมู่บ้านของนักพยากรณ์แต่ว่าเขาก็ต้องการให้พระเอกช่วยถือของไปให้กับนักพยากรณ์ด้วยเช่นเดียวกันโดรีก็ได้แปลงร่างเป็นเสือแล้วก็มาถามกับหลิงเลยว่าคุณอายุเท่าไหร่กันแน่เนี่ยดูเหมือนจะติดอยู่ที่นี่มานานแล้วนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบเลยนะโดรีจึงชี้ไปเลยว่านายมีอาชีพเป็นนักกวีสินะหรือว่าจะเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เพราะฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยเขาก็บอกว่าอันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคนเข้าออกตามใจชอบตัวเองเพราะการเข้าออกที่นี่ยังไงก็ต้องผ่านท่านนักพยากรณ์อยู่แล้วและฉันก็ได้ผ่านเข้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยสุดท้ายก็ได้เข้ามายังดินแดนหมู่บ้านซ่อนจันนี่แหละนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนักพยากรณ์แคร์เลยและออกไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำโดรีจึงคิดว่าหลิงอาจจะเป็นผู้เล่นรุ่นแรกที่เข้ามายังโลกแห่งนี้แหละนะเพราะดูเหมือนจะมีความรู้เรื่องโลกแห่งนี้มากมายเลยหลิงก็แนะนำที่จะเพิ่มเลเวลให้กับพระเอกเป็น20แล้วนะครับโดยการพิชิตภารกิจหัวหน้าหมู่บ้านโดยตรงโดรีก็บอกว่ามันยากเกินไปนะเขาก็บอกว่าไม่ยากหรอกภารกิจที่ว่ามันจะต้องเข้าไปในป่าแห่งหมอกมีสัตว์หายากและแปลกตาอยู่มากมายในป่านั้นสามารถจัดการและได้ค่าประสบการณ์จนเลเวลอัพได้อย่างรวดเร็วแต่ปัจจัยที่ร้ายแรงที่สุดก็คือหมอกพิษอาชีพของฉันสามารถทำให้พวกเธอทั้งคู่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพิษได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่มันก็ต้องการความพยายามของพวกเธอทั้ง2คนด้วยโดรีก็บอกแล้วนะว่ามอนสเตอร์ในป่าล้วนมีเลเวลสูงกว่าพวกเราทั้งนั้นแม้ว่าจะเข้าไปในป่าได้ก็ตามก็ไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้หรอกลิงก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะสอนและจากนั้นลิงก็ได้มอบเครื่องรางที่ทำให้พิษไม่สามารถเล่นงานพวกเขาทั้ง2คนได้เพื่อเดินทางเข้าไปยังป่าแห่งหมอกโยนหินไปใส่มันซึ่งลิงก็ได้พูดให้กับพระเอกฟังว่าเผ่าหูสัตว์แบบเรานั้นความแข็งแกร่งของเรามาจากวิญญาณบรรพบุรุษพลังทางจิตวิญญาณตามธรรมชาตินั้นแข็งแกร่งกว่าพลังมากการโจมตีด้วยอาวุธโดยตรงมันก็ไม่ต่างจากการใช้เหล็กเน่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้พลังจิตร่วมเข้าไปแล้วก็ความรุนแรงก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างมหาศาลเลยซึ่งในตอนนี้พระเอกก็กำลังสัมผัสถึงพลังจิตในตัวของเขาโดยใช้สัมผัสที่6จนกระทั่งเขาสามารถจับทางพลังจิตของเขาได้และทำการฟันเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ไปซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่หลิงสอนพระเอกให้สามารถจัดการมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าได้นั่นเองและก็สามารถจัดการได้โดยง่ายเลยและเลเวลของโดรีก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไวเลยแล้วก็ได้เข้ามากระโดดกอดพระเอกเลยนะและในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินเข้าไปในป่าต่อเธอก็บอกว่าเธอใช้เวลาอัพเลเวลมา1ปี3เดือนเลยกว่าจะเลเวล13ได้เนี่ยแต่สำหรับพระเอกแล้วตอนนั้นถือว่าเลเวลอัพขึ้นไวมากๆแล้วพอเดินเข้ามาสักเจอกับมอนสเตอร์เฮดที่เลเวล15โดยลิทที่เลเวลอัพแล้วก็สามารถจัดการได้โดยง่ายเลยโดยที่ไม่ต้องถึงมือพระเอกแล้วนะแล้วก็สามารถช่วยลุงได้จนได้แต่มันก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวยังมาอีกเป็นฝูงเลยโดยลิก็บอกให้พระเอกนั้นรีบพาลุงหนีไปซะแล้วก็บอกกับพระเอกว่าถ้าเกิดว่าเขาตายในโลกใบนี้ความทรงจำของเขาก็จะค่อยๆหายไปนั่นเองสำหรับโดรีแล้วเธอแทบจะจำไม่ค่อยได้เลยว่าโลกใบเดิมนั้นมันเป็นยังไงบ้างจำได้แค่ภาพบางภาพเองแต่ก็รู้ว่าตัวเองมาจากโลกอีกใบเพราะงั้นนายจะตายไม่ได้นะจงพาลุงหนีไปซะจากนั้นพระเอกก็ได้แบกลุงหนีมาแหละนะครับให้โดรีจัดการอยู่คนเดียวทางด้านโดรีในตอนนี้เธอก็สู้ไม่ค่อยไหวแล้วและเธอก็กำลังจะตายนั่นเองเธอก็ไม่อยากจะสูญเสียความทรงจำไปเพราะอุตส่าห์มีเพื่อนที่ดีแล้วแท้ๆก็จะได้พบเพื่อนสักคนนึงมันนานมากๆเลยซึ่งเธอก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าแหละนะที่จะตายแต่พระเอกแหละนะพระเอกก็บอกให้เชื่อใจเขาได้เลยว่ามันจะไม่มีอะไรทำร้ายโดรีได้แน่นอนโดรีก็ถามกับเพกเลยนะว่าไม่กลัวสูญเสียความทรงจำงั้นหรอเพกก็บอกว่าก็กลัวนั่นแหละนะแต่ก็ไม่สามารถทิ้งโดรีเอาไว้ที่นี่นี่นาเพราะโดรีเองก็ดูเหมือนน้องสาวของผมตราบใดที่อยู่ด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเกิดว่าเธออยู่ในความมืดฉันก็จะเป็นแสงเล็กๆคอยนำทางให้กับเธอเองและจากนั้นโลกของเพกก็ได้แตกออกแล้วนะครับจู่ๆมันก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากตัวพระเอกและชุดของเพกก็ได้เปลี่ยนไปโดรีก็ได้รู้ทันทีว่านั่นคือการตื่นของอาชีพและอาชีพของเพกก็คือนักรบโดรีก็เป็นกำลังใจให้กับเพกเลยนะว่าอย่ากดดันตัวเองเกินไปนะท่านเองก็จะช่วยอีกแรงจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าไปจัดการกับพวกมอนสเตอร์เห็ดพวกนี้แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนาฬิกาทรายเครื่องรางที่ป้องกันพิษก็ได้แตกออกจนทำให้เพกนั้นซุดลงไปเลยเนื่องจากโดนพิษเข้าเล่นงานและจากนั้นเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกอีกใบแหละนะที่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะตายไปแล้วซึ่งก็เป็นโลกที่มีแต่วิญญาณนั่นเองพระเอกก็พยายามจะถามกับวิญญาณพวกนี้แต่เขาก็ไม่สามารถพูดได้เลยในขณะเดียวกันลิงก็ได้เข้ามาช่วยแหละนะโดยการใช้พินของเขาดีดเพื่อฟื้นฟูพลังของพระเอกโดรี่เองก็พยายามใช้เวทรักษาพระเอกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพระเอกก็ได้ยินเสียงบทเพลงแหละนะครับในโลกหลังความตายแล้วมันก็ได้มีมื
สีดำพาเขาออกมาจากที่นั่นแต่ในระหว่างทางเขาก็ได้มองเห็นลูน่าน้องสาวของชีน่าที่อยู่ในนั้นด้วยนั่นเองพอเขาลืมตาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโดลี่ก็ถึงกับเข้ามากอดเลยเพราะเธอคิดว่าเพกตายไปแล้วเพกก็ได้ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแล้วนะและในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาฉลองที่โรงเตี๊ยมถึงการที่เพกนั้นอาชีพตื่นขึ้นแล้วนั่นเองลุงโรงเตี๊ยมก็บอกว่ากินให้เต็มที่เลยนะวันนี้ฉันเลี้ยงเองและจากนั้นยายคนนี้ก็ได้เอาของบางอย่างมาให้กับเพกแล้วก็บอกว่ารับสิ่งนี้ไปด้วยนะพอเพกใช้ดูแล้วเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นดาบแล้วนะและดาบนี้ก็ถูกเรียกว่าซีก็อดโซเบตหรือถ้าเรียกบ้านๆก็คงประมาณว่าดาบวิญญาณเทพแห่งท้องทะเลนั่นเองหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือมีดวิญญาณนั่นแหละนะเพกก็บอกว่าของชิ้นนี้มันแพงเกินไปนะคุณยายก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเป็นการแสดงความดีใจที่สามารถทำให้อาชีพนั้นตื่นขึ้นมาได้แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือลุงลงเตี้ยมที่เป็นลูกของเธอด้วยนั่นเองและเธอก็ยังบอกอีกว่านับพันปีแล้วนะที่มีนักรบเพียง6คนเท่านั้นที่ปรากฏตัวในหมู่บ้านแห่งนี้และคนล่าสุดก็คือเพกนั่นเองโชคชะตามีเหตุผลเป็นของตัวเองและดาบเล่มนี้ก็อยู่ในมือฉันมามากกว่า100ปีแล้วมันถึงเวลาที่จะไปอยู่ในมือของใครสักคนแล้วล่ะเธอคิดอย่างนั้นจึงนำมามอบให้กับเพกนั่นเองจากนั้นฉากอาชีพของเพกนั้นจะตื่นขึ้นในตอนนั้นพอได้เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีแล้วก็ยังเห็นถึงความใจดีของเพกที่ช่วยเหลือลุงลงเตี้ยมเพราะเขาสามารถหนีออกมาได้ในตอนนั้นแล้วแต่ก็เลือกที่จะกลับไปช่วยนั่นเองเพกก็ถามกับหลิงว่าช่วยเหลือใครบางคนในนี้แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีความมุ่งมั่นพอก็ตามเถอะนะแต่ว่าอย่ากลัวเลยยังไงผมจะพาคุณกลับบ้านแน่นอนหลิงก็บอกกับเพกแล้วนะว่านายเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยนะทั้งที่อ่อนแออย่างกะหญ้าแต่แข็งเป็นหินเลยฉันน่ะเข้าใจนะทำไมนายถึงถูกเลือกให้เป็นอาชีพนักรบจากนั้นฉากก็ตัดไปที่โดลิจู่ๆมันก็ได้มีเงาสีดำโผล่มาจากตัวเธอซึ่งก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรฉากก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในขณะที่เพกกำลังเดินบนสะพานที่ข้างล่างเต็มไปด้วยทุ่งข้าวสาลีอยู่นั้นชาวบ้านต่างก็มองเพกว่าเป็นผู้กล้าแล้วนะซึ่งฉากมันก็ต้องตัดไปก่อนหน้านั้นท่านผู้เฒ่าของหมู่บ้านก็ได้บอกกับเพกแล้วนะว่าช่วยหายาอายุวัฒนะนี่ก็คือภารกิจที่ได้รับจากท่านผู้เฒ่าแล้วนะครับและในคืนก่อนหน้านั้นหลิงก็ได้บอกกับเพกเรื่องของโดลิเพราะเขาได้ตรวจสอบลมหายใจของเธอและก็พบว่าเธอจะตายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเธอตายไปมากกว่านี้ความทรงจำของเธอก็อาจจะหายไปหมดเลยหลิงเองก็คิดว่าภารกิจนี้มันอันตรายมากยังต้องการพาโดลิไปด้วยงั้นหรอซึ่งเพกก็นึกถึงในตอนที่โดลิบอกว่าสัญญากับเขาว่าเธอจะช่วยเพกไปตามหาเพื่อนๆที่ปราสาทพระจันทร์สีลุงนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจให้โดลิมาร่วมภารกิจครั้งนี้ด้วยแหละนะต่อให้มันอันตรายก็เถอะและจากนั้นทั้ง3คนก็ได้มารวมตัวกันที่จะทำภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับนั่นคือการไปที่ป่าแห่งการหลับไหลและพอพวกเขามาแล้วเนี่ยโดลิก็บอกกับเพกเลยนะว่าเธอนั้นมีความสุขมากๆเลยที่จะได้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้สักทีเพกก็บอกเลยว่าภารกิจเรายังไม่ผ่านเลยนะจะรีบร้อนไปไหนเนี่ยแต่โดลิก็บอกกับเพกเลยนะว่าถ้ามีนายอยู่ทั้งคนยังไงก็ผ่านแหละนะปาร์ตี้ของเราแข็งแกร่งขนาดนี้จะไม่ผ่านได้ยังไงกันแต่พูดไปไม่ทันไรก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวกลมๆ มาอยู่ข้างหลังพวกเขาเพกจึงได้ทำการใช้โล่กันการโจมตีของมันแล้วนะครับและหลิงก็ได้ทำการใช้พลังโจมตีไปที่ปากของมันจนสามารถฆ่ามันตายในการโจมตีครั้งเดียวเลยหลิงก็ได้เตือนโดลิกับเพกเลยนะว่ามอนสเตอร์ในป่าแห่งการหลับไหลเนี่ยมันจะมาล้อมโจมตีตอนไหนก็ได้เพราะงั้นต้องระวังตัวมากๆโดลิก็ได้มาอ้อนแหละนะอ้อนซะเป็นแมวเลยเพราะเธอมั่นใจว่าโล่ของหลิงชี้กลางให้กับเธอมันน่าจะกันได้ดีเลยทีเดียวจากนั้นดูลีก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นเสือแล้วก็ดูร่องรอยทางที่พวกเขาจะต้องไปแหละนะเธอก็บอกว่าทางข้างหน้าที่จะมุ่งหน้าไปเป็นจุดที่หมอกพิษหนาที่สุดเลยเราควรจะไปโดยเร็วที่สุดนะฉันอยากจะเห็นโลกภายนอกแล้วสิไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วซึ่งพระเอกเนี่ยก็ทำหน้าตาแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสุดๆเลยว่ามันจะผ่านหรือเปล่าและในเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงสถานที่ที่มีโขดหินอยู่บนน้ำแหละนะและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับดอกไม้สีขาวที่เป็นวัตถุดิบของภารกิจนั่นเองที่จะนำมาทำเป็นยาพวกเขาก็ได้พูดเลยเขาไม่คิดว่ามันจะเจอง่ายขนาดนี้และโดลิก็อาสาที่จะไปเก็บให้แหละนะและพอไปถึงดอกไม้สีขาวแล้วเนี่ยมันก็ได้มีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาแหละนะอย่างกับปลาหมึกเลยและโดลิก็โดนจับเข้าให้เลยหลิงจึงได้ไปปาดหนวดของเจ้าปลาหมึกนี่ส่วนเพกก็ได้ให้ยากับโดลิเธอก็ถามเลยว่าเมื่อกี้มันอะไรกันและจู่ๆภารกิจของเพกมันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแหละนะมันได้ลอยขึ้นมาและนักพยากรณ์แคร์ผู้ปกป้องหมู่บ้านก็ได้โผล่มาเขาก็ได้บอกกับเพกว่าท่านผู้กล้าข้าคือนักพยากรณ์แคร์ได้โปรดช่วยจัดการเจอตัวที่เฝ้าดอกไม้แห่งการหลับไหลด้วยถ้าทำสำเร็จฉันจะขอบคุณมากๆเลยและจะขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวและพอพูดเสร็จตัวตนของเธอก็ได้หายไปแหละนะดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ร่างที่มาบอกเรื่องภารกิจนั่นเองและจากนั้นเจ้ามอนสเตอร์ปลาหมึกก็ได้เข้าโจมตีพวกเขาแหละนะครับจนมันซัดพวกเขากระเด็นไปทั้ง3คนเลยทางด้านโดลี่เธอก็ได้แปลงร่างเป็นนกก็จะไปช่วยพระเอกแหละนะครับพระเอกก็ได้จมน้ำไปเลยและเขาก็หายใจไม่ออกอีกด้วยอย่างกับร่างกายเขาจะระเบิดเลยตอนนี้หลิงจะได้บูดน้ำมาช่วยเขาได้ทันทีทางด้านโดลี่หลังจากที่เธอบินไปสักพักก็พยายามโจมตีเจ้าปลาหมึกนี่แหละนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ดูสภาพแล้วมันไม่น่าใช่ปลาหมึกนั่นเนี่ยน่าจะเป็นงูมากกว่าซึ่งมันก็ทำให้โดลี่นั้นพลาดท่าตกลงไปในน้ำจนได้ทางด้านหลิงเขาก็ได้ทำการโจมตีไปที่เจ้างูนี่แหละนะครับแต่มันก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยจนกระทั่งเจ้างูนี่จะเข้ามากินโดลี่แต่ก็ยังดีที่เพ่งนั้นใช้ดาบที่ได้มา
าจากคุณยายก่อนหน้านี้มาช่วยเธอไว้ได้ทันซึ่งพลังของมันก็สามารถเรียกโลมาออกมาโจมตีได้แหละนะโดลี่ก็ถึงกับขอบคุณเลยเอกก็บอกกับโดลี่ว่าเจ้านี่น่าจะแข็งแกร่งน่าดูเลยนะเอกจึงคิดว่าวิธีเดียวในการกำจัดมันก็คือต้องตัดดอกไม้ที่หัวสินะเหมือนว่าเราจะมีความหวังที่จะชนะแล้วล่ะลิงก็บอกให้ร่วมมือกันแหละนะครับในการจัดการมันเขาต้องใช้เวลาในการไล่คาถาระดับสูงเพราะงั้นจึงอยากให้พระเอกใช้อาวุธของเขาโจมตีเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เพื่อถ่วงเวลาจนกว่าเขาจะไล่คาถาเสร็จก็ให้ตัดดอกไม้ออกเพื่อไม่ให้มันรักษาตัวเองได้จากนั้นก็จัดการมันเลยส่วนโดลี่ที่มีความคล่องแคล่วบนอากาศก็ให้ล่อมันจากด้านบนเพื่อเปิดช่องว่างให้พระเอกโจมตีนั่นเองพอทั้ง3คนรับทราบแล้วเนี่ยก็ได้ดำเนินตามแผนแล้วนะครับพระเอกก็ได้ทำการขี่มีดแล้วก็ไปกอดที่หลังของงูและเจ้างูมันก็พยายามจะโจมตีพระเอกแล้วนะแต่ก็โดนโดลี่ล่อแร่บอกว่ากัดฉันให้ได้สิเจ้างูก็หงุดหงิดเลยจึงได้ไปไล่งาบนกทางด้านหลิงเขาก็กำลังไล่คาถาอยู่เลยนะเอกจึงใช้จังหวะนี้ในการวิ่งเพื่อที่จะไปที่หัวของมันแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยก็ดันมีพิษออกมาซะอย่างนั้นจึงต้องดีดตัวออกมาก่อนแต่ในขณะที่เขาเผลอตัวอยู่นั้นหางของมันก็ได้เข้ามาโจมตีเขาที่ด้านหลังแล้วนะแต่ทว่าคนที่โดนโจมตีก็คือโดลิสซะอย่างนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเข้ามาป้องกันให้กับเพกนั่นเองเพกจึงรีบมาดูอาการเธอทันทีเพกก็บอกให้เธอทำใจดีไว้แหละนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วดูเหมือนว่าเธอจะตายแล้วนั่นเองแล้วเพกก็จำคำพูดของหลิงที่พูดเรื่องก่อนหน้านี้ว่าจิตวิญญาณของโดลิเหลือความทรงจำไม่มากแล้วอีกไม่นานโดลิอาจจะหลอมรวมกับโลกใบนี้ก็เป็นได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในโลกความเป็นจริงเธอจะตายนั่นเองแต่ในขณะที่เพกนั่งเอ๋ยอยู่นั้นหลิงก็พยายามบอกเพกให้ไปตัดดอกไม้นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็ได้วิ่งไปด้วยความโกรธเลยแล้วก็ได้แกว่งมีดเข้าไปในหมอกจนสามารถตัดดอกไม้ที่หัวของมันได้สำเร็จหลิงก็ได้ทำการใช้คาถาของเขาระเบิดหัวเจ้างูนี่ซะเลยและนั่นก็ทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะเจ้างูนี่ได้เลยนะครับซึ่งเพกก็ได้เจอสัญลักษณ์แปลกๆที่หัวของงูแหละนะหลิงก็บอกว่าตรงนั้นอันตรายหลบไปซะและเขาก็ได้ทำการใช้คาถาดาบยักษ์โจมตีไปที่หัวของมันอีกรอบหนึ่งจนมันได้เกิดแรงสั่นสะเทือนเยอะเลยทางด้านโดลิหลังจากที่เธอตายแล้วเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาโลกกึ่งคนเป็นคนตายแหละนะตอนนั้นเธอก็พูดว่าเธออยากจะเห็นโลกภายนอกมากๆเลยและจู่ๆเสียงของหลิงก็ได้บอกกับโดลิว่าได้เวลากลับไปยังโลกของเธอแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่เพกได้อุ้มร่างแมวของโดลิแหละนะครับเพกก็ถึงกับน้ำตาคลอเลยถึงโลกภายนอกของโดลิหลิงก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของเธอซะเธอทำเพื่อช่วยนายเลยนะมันไม่ใช่เวลามาเศร้าแล้วเราต้องรีบไปเพกก็ได้ถามกับหลิงแล้วนะครับว่าจะไปกับเขาหรือเปล่าหลิงก็ได้สายหัวเลยนะเพกก็ได้ขอบคุณในการช่วยเหลือของเขาเลยหลิงก็บอกว่าการเกิดใหม่ทุกครั้งในโลกแบบนี้มันก็มาพร้อมราคาที่ต้องจ่ายแล้วก็จำมันไว้ซะซึ่งหนุนว่าการตายของโดลิเนี่ยสาเหตุจะเกิดจากเพกนั่นเองเพกก็ได้มารูปตัวโดลิที่เป็นแมวอยู่ตอนนี้แล้วนะแล้วก็บอกว่าเขาจะพาเธอไปเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโลกใบนี้มากก็เถอะแต่ในตอนที่เขาเห็นสัญลักษณ์นั่นเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึงที่ถูกพันธนาการเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนั้นและจากนั้นแผนที่ของเพกมันก็ได้เปิดออกแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านภารกิจแล้วและก็ได้มีคำเตือนที่ไม่รู้จักมาเตือนเขาทางด้านของหลิงเขาก็ได้มามองพื้นที่พระจันทร์เต็มดวงแหละนะซึ่งฉากก็ต้องตัดไปอีกด้านนึงเลยชายที่มีชื่อว่าเลโอเลียที่เคยเป็นหัวหน้าเก่าของบาลอนที่อยู่ทีมแฟนทอมฮันเตอร์นั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยโลกใบนี้ในช่วงแรกๆแต่ก็ติดอยู่ในโลกใบนี้แหละนะเขาก็กำลังถูกคนรู้จักของเขาอย่างโซเลนที่ดูเหมือนว่าความทรงจำในโลกความเป็นจริงจะหายไปหมดแล้วและเขาก็กำลังต้องการบางสิ่งจากตัวเลโอเลียนั่นเองเลโอเลียก็บอกกับโซเลนเลยว่านายลืมตัวตนในฐานะแฟนทอมฮันเตอร์ไปแล้วจริงๆเหรอซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยบอกแค่ว่าให้เลโอเลียมามอบตัวและก็เอาของนั้นมาซะเพราะทางข้างหลังของเขาเป็นทางตันแล้วนั่นเองแต่จู่ๆก็ได้มีนกบินมาและก็แน่นอนว่าเขาใช้นกนั่นเพื่อหนีจนสามารถหนีไปได้และในเวลาต่อมาโซเลนก็ได้มาบอกกับหัวหน้าของเขาว่าหมอนั่นหนีไปได้และมันเป็นความผิดของเขาเองถ้าจะลงโทษก็ลงโทษเขาได้เลยแต่ไอ้หัวโลนี่ก็บอกเลยนะว่าไอ้พวกนักพยากรณ์ก็เป็นแค่นักพยากรณ์อยู่วันยังค่ำถึงต่อให้อยู่ในคุกก็ตามยังสามารถตามหาแฟนทอมฮันเตอร์มาทำงานให้กับตัวเองได้อีกนะเอาเป็นว่าฉันจะปล่อยไปแล้วกันในรอบนี้คิดซะว่าฉันให้อภัยก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมตามหาไอ้หมอนั่นให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยเขาก็รับทราบแล้วนะและจากที่ได้ยินมาจากสายลับเลโอเลียได้ขึ้นเรือค้าขายมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรคีนเขาได้หลบหนีไปจากอาณาจักรแมนเชสเตอร์แล้วศัตรูของเรานั้นอยู่ในความมืดส่วนเราอยู่ในความสว่างถึงต่อให้อีกฝ่ายหนีไปได้ไกลแค่ไหนมันก็ทำได้แค่หนีด้วยความแข็งแกร่งของท่านมันก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าได้หรอกครับซึ่งไอ้โรนี่ก็บอกให้ระดมอำนาจของคนทั้งประเทศแหละนะที่อยู่ในอาณาจักรแมนเชสเตอร์ของมันไปตามจับเลโอเลียให้ได้ถ้าใครทำได้เขาจะให้ทุกอย่างกับคนที่จับไอ้หมอนั้นได้ซึ่งลูกน้องทรัพยากรเองก็โดนมันควบคุมแล้วในตอนนี้ชาก็ได้ตัดมาทางด้านของทีน่าในตอนนี้เธอก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์กลางการขนส่งในอาณาจักรคีนนั่นเองพวกเขาเรียกกันว่าสถานีสี่แยกคนขับรถก็บอกกับทีน่าแหละนะว่าถ้าเกิดว่าไปถามคนแถวนั้นอาจจะมีคนรู้วิธีเข้าถึงปราสาทพระจันทร์สีลุงให้เธอก็เป็นได้จึงมาส่งเธอที่นี่นั่นเองทีน่าก็ได้บอกกับน้องตัวเองแหละนะว่าอีกไม่นานแล้วล่ะนะลูน่าพี่จะได้เจอน้องสักทีและพี่ก็ต้องหาวิธีช่วยน้องให้ได้ทางด้านของโซเลนในตอนนี้เขาก็ได้พาลูกน้องมาเป็นขโยงเลยเพื่อที่จะไปตามล่าเล
โอเลียแหละนะดูเหมือนว่าเรโอเลียเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ปราสาทของอาณาจักรคลีนและเขาก็กำลังตามไปที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นฉากก็ตัดมาทางด้านของน้องพระเอกบ้างครับไม่เห็นโนแลนซะนานเลยเธอก็ได้มาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งแหละนะและก็ได้มาเจอกับเห็ดเรืองแสงที่เธอต้องการจะเจอซึ่งดูเหมือนว่านี่คือภารกิจที่จะปล่อยเธอออกจากหมู่บ้านนั่นเองโดยเธอจะต้องมาเก็บเห็ดเรืองแสงนั่นแหละนะครับแต่จู่ๆก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนนึงบอกกับเธอว่ายังเร็วเกินไปที่จะปล่อยตัวเธอไปทำเอาเธอสะดุ้งเลยพร้อมมองไปข้างหลังเท่านั้นแหละก็ได้เจอกับมอนสเตอร์มังกรจนโดนโจมตีด้วยการพ่นไฟระเบิดเข้าให้แต่เธอก็รอดมาได้ด้วยการใช้โล่ป้องกันและตอนนี้ก็ต้องการจะหนีแล้วนะเธอก็บอกว่าบททดสอบที่จะออกจากหมู่บ้านของเธอก็คือเลเวล30นั่นเองแต่เจ้ามังกรพ่นไฟเมื่อกี้มันเลเวล40เลยนะมาหรือเปล่าเนี่ยและจากนั้นคนที่ดูเหมือนจะเป็นนักพยากรณ์ของหมู่บ้านของโนแลนที่มาเกิดเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่ามันก็ต้องมีเรื่องยากหน่อยแหละนะในการทำภารกิจนะแต่โชคดีแค่ไหนแล้วที่เธอรอดมาได้เจ้าตัวนี้มีอายุมามากกว่าแสนปีเลยนะโนแลนก็ถามเลยว่าเธอแค่เลเวล20เองนะทำไมต้องมาเจอมังกรเลเวล40ไม่มีทางสู้มันได้อยู่แล้วทำได้อย่างเดียวคือวิ่งหนีแต่พอวิ่งไปสักพักก็ดูเหมือนจะเจอทางตันแหละนะถึงได้ระเบิดมันซะเลยแต่ก็ระเบิดไม่ได้นักพยากรณ์ที่มากับเธอก็บอกเลยนะว่าอย่าทำลายพวกสิ่งของรอบข้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะของทั้งหมดเนี่ยมีอายุมากกว่าแสนปีมันถือว่าเป็นของระดับประวัติศาสตร์เลยนะรู้หรือเปล่าถ้าเธอทำลายสักนิดนึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ไม่ทันจะเถียงกันหรอกนะครับจึงทำให้โนแลนนั้นโดนมังกรพ่นไฟจนเธอถอยหลังสะดุดลงไปในหน้าผาแหละนะและก็แน่นอนว่าดูเหมือนจะไม่รอดจากนั้นฉากก็ตัดไปที่อารามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านที่โนแลนได้มาเกิดนั่นเองในขณะที่แม่ชีทุกคนกำลังสวดภาวนาอยู่นั้นหญิงสาวผมชมพูที่มีชื่อว่าเฟนนี่ก็ได้ถูกถามแหละนะว่าโนแลนนั้นหายไปไหนไม่ใช่ว่าเธอบุกเข้าไปในสตาร์ทาวเวอร์อีกแล้วหรอซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นชื่อของเขตห่วงห้ามที่โนแลนได้บุกเข้าไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะเฟนนี่ก็ถึงกับภาวนาเลยว่าให้โนแลนรีบกลับมาเร็วๆก็ดูเหมือนจะมีเหลืองและไม่ใช่สิมีเรื่องทางด้านโนแลนเธอก็ได้โผล่มาที่ไหนสักทีแล้วนะท่านเทพนักพยากรเนี่ยก็ได้บอกกับน้องเลยว่ากล้าดีนี่นาที่บุกเข้าไปในสตาร์ทาวเวอร์นั่นอีกแล้วเธอก็บอกว่ามันไร้มนุษยธรรมมากกว่าที่จะให้คนจากหมู่บ้านเข้าไปได้เดือนละครั้งเองอะถ้าไปเดือนละครั้งมีหวังไม่ได้ไปเจอกับพวกพ้องเร็วแน่ดังนั้นเธอก็ได้ขอร้องท่านนักพยากรแหละนะว่าถ้าเกิดว่าท่านนักพยากรไม่ให้เธอบุกเข้าไปก็อนุญาตให้ฉันออกจากหมู่บ้านได้หรือเปล่าฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นเด็กดีขอร้องแล้วนะท่านเทพนักพยากรก็บอกว่าฉันจะรู้สึกเสียใจแน่ที่ปล่อยเธอไปตอนนี้แล้วก็เผยทางจริงออกมาซึ่งก็น่ารักไม่เบาเลยเธอก็ยังบอกอีกว่ารู้หรือเปล่าว่ามันอันตรายแค่ไหนที่บุกเข้าไปใน Star Tower โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเธอก็บ่นเลยนะว่าก็แค่เข้าไปในดันเจียนเองจะมาอันตรายแค่ไหนกันท่านเทพก็บอกเลยนะว่าเห็นพวกดาวพวกนั้นไหมล่ะมันคือเสี้ยวเวลานับล้านที่มีอยู่จริงมีกฎธรรมชาติสำหรับการเปิดประตูถ้าหากว่าไม่ได้สังเกตเห็นร่องรอยของเธอในตอนนี้แล้วก็มีหวังเธอหลงทางในนั้นเป็นนับพันปีเลยนะซึ่งเหมือนว่าท่านเทพนักพยากรจะมาช่วยเธอนั่นแหละนะครับจากนั้นเธอก็ได้อธิบายเรื่องของตัวเองว่าเธอเป็นผู้พิทักษ์ประตูแห่งการเวลาและอวกาศโนแลนก็ได้พูดแทรกเข้าไปเลยว่ามีอายุมามากกว่าพันปีแต่ดูยังไงก็เหมือนจะยังไม่โตสักทีเลยนะเนี่ยดูเป็นเด็กอยู่ได้อะเอ๋เผอพูดออกไปจนได้ท่านเทพนักพยากรก็ถึงกับโกรธจัดเลยแล้วก็บอกว่าเธอจะต้องโดนลงโทษโดยการไปที่อารามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวดภาวนาซะแล้วจากนั้นเธอก็ถูกส่งมาที่โบสถ์เลยนะครับเฟนนี่ก็ได้เดินมาเจอพอดีเฟนนี่ก็ได้บอกกับเธอว่าเอาดอกไม้นี่ไปขอโทษคุณแม่ซะนี่มันก็ครั้งที่3แล้วนะโนแลนก็มาอ้อนวอนเลยว่าขอเปลี่ยนงานได้หรือเปล่าไม่อยากสวดภาวนาอ้อนวอนอะไรแบบนั้นอีกแล้วอ่ะเฟนนี่ก็อธิบายกับโนแลนแหละนะว่าพวกเราภาวนาสวดมนต์อ้อนวอนก็เพื่อที่จะอธิษฐานขอพรกับโลกเพราะเราเป็นปุโรหิตแห่งเซมินารีศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่ทุกคนบนโลกจะได้รับการคุ้มครองจากท่านเทพเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้รับพรจากพระเจ้าโนแลนก็จึงกับทุบหัวเลยและก็บอกว่าที่เธอโดนล้างสมองแล้วหรือไงเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าเฟนนี่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นนั่นแหละนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะทำตัวเหมือน NPC เข้าไปทุกทีแล้วโนแลนจึงเขกเข้าให้เพื่อเป็นการทำให้เธอนั้นจำได้ว่าตัวเองคือใครนั่นเองแต่จู่ๆในเมืองมันก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างแหละนะทั้งคู่จึงได้วิ่งเข้าไปดูพอมาถึงแล้วพวกชาวบ้านต่างก็พูดกันว่ากลุ่มอัศวินสีเงินมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีงานแต่งของปราสาทแห่งอาณาจักรคีนนั่นเองและจากนั้นแม่ชีหรือซิสเตอร์ก็ได้มารับอัศวินคนนี้แหละนะเพื่อเข้าไปคุยธุระกันด้านในโนแลนก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ลึกลับมากเลยก็เลยจะแอบไปตามดูนิดหน่อยจากนั้นเธอก็ได้กระโดดขึ้นไปส่องดูข้างในแหละนะซึ่งอัศวินนั่นเองเขาก็บอกว่าเมื่อ2วันก่อนท่านเทพนักพยากรณ์เอสเทลผู้ยิ่งใหญ่ได้ส่งข้อความลับจากวังเซคุย่าเขาจึงสัมผัสได้ถึงลางร้ายจากท้องฟ้ากษัตริย์ของพวกเขาจึงเกรงว่าพวกอาณาจักรแมนเชสเตอร์จะมาก่อปัญหาอย่างแน่นอนเพราะงั้นการขัดขวางในครั้งนี้เขาจึงถูกส่งมาเพื่อปกป้องนักพยากรณ์ท่านเทพนักพยากรณ์และความปลอดภัยของบาเรียหรือโลกที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อยู่นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าแม้แต่จะเป็นท่านเทพนักพยากรณ์เองก็อาจจะไม่สามารถต่อกรกับพวกอาณาจักรแมนเชสเตอร์ได้เลยนะครับทางด้านโนแลนเธอก็ไม่ได้ยินอะไรเลยที่พวกนั้นพูดกันแต่เราเนี่ยได้ยินหมดแล้วในขณะเดียวกันหนึ่งในอัศวินสีเงินก็ได้มาเจอแหล
ละนะโนแลนก็ตกใจแล้วก็ลื่นล้มลงมาซึ่งอัศวินสีเงินเนี่ยก็คือเอลนั่นเองเขาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าและในเวลาต่อมาทั้ง3ก็ได้มานั่งคุยกันใต้ต้นไม้โนแลนก็บอกว่าเธออยากจะออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้พี่เอลผมขาวที่มีชื่อว่ากรีนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากออกไปแล้วก็มันก็น่าจะต้องทำภารกิจแล้วก็เชื่อฟังท่านเทพนักพยากรณ์นะท่านเทพถึงจะอนุญาตนอกจากนี้รู้หรือเปล่าว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือหนึ่งในขอบเขตหลักของอาณาจักรคริสตามที่ได้รู้ก็คือเธอเพิ่งมาที่ดินแดนแห่งพูกาสินะฉันคือผู้ช่วยของซิลเวอร์ไนท์หรืออัศวินสีเงินชื่อกรีนรองประธานกิลด์วอร์ซองฝากตัวด้วยนะโนแลนก็ไม่อยากจะบอกชื่อตัวเองแหละนะครับกรีนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จุดประสงค์ของซิลเวอร์ไนท์ที่มาที่นี่แล้วก็พูดยังไม่ทันขาดคำโนแลนก็หันมาบอกเลยนะว่าเรียกฉันว่าโนแลนก็ได้ฉันน่ะอยากรู้มากเลยมาทำไมกันหรอจากนั้นกรีนก็อธิบายให้กับโนแลนฟังว่าดินแดนพูกาแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ทวีปนั่นเองอาณาจักรคริสต์ที่พวกเขาอยู่ก็คือตรงกลางส่วนทางด้านขวาก็คืออาณาจักรแห่งความมืดแมนเชสเตอร์มันตั้งอยู่บนแม่น้ำลาวาผู้คนที่เกิดที่นั่นมีความชอบสงครามโดยธรรมชาติและกษัตริย์แอมโบสของพวกเขาก็เลือดเย็นและโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนานนับปีเขาจับตาดูอาณาจักรคริสต์อย่างดีเลยและท่านเทพนักพยากรณ์ทั้ง7คนที่ได้สังหารราชินีมังกรต่างก็ได้ไปสร้างบาเรียเป็นโล่เพื่อปกป้องโลกในหมู่บ้านต่างๆเป็นจุดแสงสว่างที่ขึ้นตามแผนที่เลยและในคีนเองก็มีอยู่3แห่งด้วยกันที่แรกก็คือพระราชวังเซควียที่ตั้งอยู่บนภูเขาและป่าไม้จุดที่2ก็คือรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนในใบปลิวก็ได้วิ่งหนีแล้วนะแต่ก็ถูกฆ่าตายซะอย่างนั้นผู้คนที่ถูกจับตัวมาก็แตกตื่นกันละทีนี้สาวผมเขียวที่มีชื่อว่าเดียน่าก็บอกว่าก็แค่เรื่องไร้สาระคนที่ไม่ใช่ก็สมควรตายอยู่แล้วนะจากนั้นทีน่าที่ทนไม่ไหวก็ได้พูดออกมาแหละนะว่าทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะและหนึ่งในพวกมันก็บอกเลยว่าอีนางเวทตัวน้อยที่เลเวลไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่อย่างเธอเนี่ยกล้าพูดออกมาคงจะรู้ตัวดีสินะเอานี่ไปกินซะและก็แน่นอนว่ามันฟันเธอไม่ได้เพราะเจ้าชายเนี่ยมาช่วยทีน่าแล้วนั่นเองและเขาก็ได้ทำการโจมตีพวกนี้ทั้งหมดเลยนะและส่วนที่ร้อยก็ได้หนีไปกันหมดเลยเจ้าชายก็บอกให้แก้มัดคนที่ถูกมัดเลยจากนั้นทีน่าก็ได้มองไปเห็นใบปลิวเหรอนะครับที่เป็นใบประกาศจับซึ่งเธอก็จำได้ว่านั่นคือเลโอเลียหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มแฟนทอมฮันเตอร์ที่ได้เข้ามาในโลกนี้ช่วงแรกๆนั่นเองและฉากก็ตัดไปที่เมืองหลวงคลีนแหละนะครับมันก็ได้มีคนมารายงานกับกษัตริย์ไทรัสถึงเรื่องเจ้าชายสวินทองคำเวลฟาราได้เข้ามาพบนั่นเองราชาไทรัสก็ถามแหละนะว่ามีเรื่องอะไรงั้นหรอเวลก็ได้บอกกับราชาแหละนะถึงเรื่องของปราสาทพระจันทร์สีลุงทางเดียวที่เชื่อมเข้าไปมันถูกตัดขาดแล้วแม้ว่าจะส่งคนไปซ่อมในชั่วข้ามคืนแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยและระหว่างทางที่เขากลับก็ได้ไปเจอกับกลุ่มทหารรับจ้างจากอาณาจักรแมนเชสเตอร์ได้มาล้อมเมืองและก็กำลังตามหาใครสักคนและพวกมันก็ฆ่ากันอย่างสนุกสนานเลยและเขาก็เกรงว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำแน่ราชาไทรัสก็บอกให้ส่งยามไปเฝ้านอกเมืองเลยนะครับเพื่อเฝ้าระวังพวกนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้ามีเรื่องอะไรก็มารายงานให้เขาทราบทันทีจากนั้นกษัตริย์ก็ได้บอกเลยนะว่าในตอนนี้กำแพงเมืองที่นั่นมันกำลังพังทลายลงเนื่องจากว่าถ้านักพยากรณ์เอลชาที่ปกป้องที่นั่นได้หายตัวไปความแข็งแกร่งของคีนก็ลดลงไปอีกเจ้าแอมโบสนั่นกำลังจ้องจะเล่นงานเราเป็นแน่และการแต่งงานกับชนเผ่าโดลี่ในครั้งนี้คือจุดประสงค์เพื่อการรวบรวมรากฐานแห่งสันติภาพในทวีปคีนอย่าให้มีเรื่องผิดพลาดแล้วกันเวลก็บอกว่าทีมเจ้าหญิงก็น่าจะมาถึงท่าเรือแล้วล่ะครับคงจะมาถึงในไม่ช้าราชาก็บอกว่าดีแล้วล่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในทุกๆวันและเขาก็กังวลเสมอเลยและเขาก็ไม่อยากกังวลไปมากกว่านี้แล้วฉากก็ตัดไปที่โซเลนลูกน้องก็ได้มารายงานกับเขาเนื่องจากถูกเวลไล่ออกมานั่นเองโซเลนที่เป็นหัวหน้าพวกนี้ก็สั่งให้พวกมันเดินทางไปเมืองถัดไปนั่นก็คืออโพคาลิปส์ซิตี้เพื่อไปตามหาเลโอเลียต่อแล้วนะครับและมันก็เหลือเวลาแค่2วันแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเขาต้องรีบค้นหาให้เจอจากนั้นพวกมันก็ได้ไปฆ่าคนยกเมืองเลยเพื่อตามหาคนในใบประกาศแหละนะแต่ชาวเมืองก็ไม่รู้จักสักคนเลยแต่ในชั้นบนของโรงเตี๊ยมนั้นทีน่าก็ได้แอบฟังอยู่เลยนะครับโซเลนที่เดินเข้ามาก็จับสังเกตได้จึงได้เหวี่ยงดาบโจมตีไปทางทีน่าจนไม้ได้พังไปเลยและพอควานไม้หายไปก็มีชายปริศนามาช่วยทีน่าเขาก็บอกว่าห้ามขยับนะถ้าขยับมีหวังความแตกแน่ทีน่าก็จำได้ว่าชายคนนี้ที่ได้จับตัวเธอมาซ่อนก็คือเลโอเลียเป็นหัวหน้าแฟนทอมฮันเตอร์ยุคแรกๆที่ได้เข้ามาในเกมนี้นั่นเองและคนที่อยู่ข้างล่างก็คือรองหัวหน้าที่มีชื่อว่าโซเลนและเธอก็คิดว่าโซเลนอาจจะลืมความทรงจำในโลกความเป็นจริงไปแล้วและโซเลนก็ได้ยินเสียงด้านนอกที่กำลังโบกเวกโวยวายเหมือนจะตามล่าใครบางคนเขาก็ได้ออกไปเลยนะครับทั้งคู่จึงรอดไปได้นั่นเองและทางด้านนอกในตอนนี้เลโอเลียตัวปลอมก็โดนจับตัวได้จนได้โซเลนก็ได้รู้เลยทันทีว่าตัวนี้คือตัวปลอมเป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นและจากนั้นลูกน้องของโซเลนก็ได้มารายงานว่าดูเหมือนว่าจะมีเจ้าหญิงจากอาณาจักรอื่นมาที่นี่เขาก็ได้รู้เลยทันทีว่าเธอคนนั้นก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงวานิสซาจากเผ่าโดลี่นั่นเองทางด้านในเมืองในตอนนี้เจ้าหญิงวานิสซาก็ได้ทำการไล่พวกโจรที่มาจากแมนเชสเตอร์แล้วนะครับโดยการใช้พลังของเธอเจ้าพวกนี้ก็รู้สึกกลัวแหละนะจึงต้องการถอยไปก่อนจากนั้นฉากก็ตัดมาในเวลาต่อมาทีน่าก็ได้ไปถามกับชาวเมืองแล้วนะครับว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกแมนเชสเตอร์ที่ไล่ตามเลโอเลียหรือเปล่าชาวเมืองก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้
ู้อะไรที่แน่ชัดเท่าไหร่หรอกเท่าที่รู้ก็คือหมอนั่นไปขโมยอะไรบางอย่างจากแมนเชสเตอร์ถ้าพวกนั้นก็เลยตามไล่ล่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปบ้านเมืองเราคงแย่แน่ๆถ้าเกิดว่าเขายังไม่ออกจากที่นี่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเธอต้องการอะไรก็บอกพวกเราได้ตลอดเลยนะพวกเราจะคอยดูแลเองไปก่อนละและจากนั้นทีน่าก็ได้เข้ามาด้านในห้องเลยนะครับในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะมีมอนสเตอร์อะไรบางอย่างคอยตามเธอมาด้วยทีน่าก็ได้บอกกับเลโอเลียว่าเธอได้โกหกเจ้าของโรงเตี๊ยมไปว่าเธออยู่ตัวคนเดียวเพื่อไม่พวกเขาแตกตื่นนั่นเองและจากนั้นเธอก็ได้มาถามกับเขาอีกรอบว่าทำไมเขาถึงโดนไล่ล่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขาก็ได้สังเกตเห็นมอนสเตอร์แล้วนะจึงกระดาบเข้ามาฟันที่ทีน่าแล้วก็ได้เข้าจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นตัวติดตามจากพวกแมนเชสเตอร์นั่นเองแล้วมันก็ยังสามารถดักฟังได้อีกด้วยและจากนั้นโซเลนก็ได้ถามกับทีน่าว่าเธอกับเด็กอีก4คนที่เข้ามายังโลกใบนี้มากันยังไม่ถึง3เดือนใช่หรือเปล่าทีน่าก็แปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงติดต่อกับบาลอนได้งั้นหรอซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดต่อแล้วนะเพราะเขาสังเกตเห็นได้นั่นเองจากนั้นเขาก็ได้แนะนำตัวอีกครั้งว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่าก็คือสิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงนั่นคือคนที่อยู่ในนี้จะถูกหลอมรวมเป็นมนุษย์ในโลกแห่งนี้แล้วก็ลืมความทรงจำในโลกความเป็นจริงนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสต่ำมากที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเราต้องทำคือการปลุกจิตใจของผู้เล่นแต่มันก็ยากเกินไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นความผิดพลาดของระบบและคนต้นเรื่องที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็คือกษัตริย์แห่งอาณาจักรแมนเชสเตอร์นั่นเองหรือจะเรียกหมอนั่นว่าแอมโบสก็ได้ในปีแรกนั้นเราถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลกมีเพียงปีที่2เท่านั้นที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ทำอะไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนกระทั่ง1ปีที่ผ่านมานักผจญภัยหลายๆคนได้ไปรวมตัวกันหนึ่งในนักผจญภัยก็ได้อ้างว่าเมื่อเข้าสู่เส้นทางในการเกิดใหม่หลังความตายจะได้พบกับผู้พิทักษ์ดินแดนแห่งความกลาโหนนั่นคือนักพยากรณ์อารัสเธอเป็นคนที่คอยชี้นำเหล่าคนที่ตายไปในทิศทางที่ถูกเพื่อกลับไปฟื้นคืนชีพแต่จู่ๆสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นก็คืออารัสถูกพลังแห่งความมืดจับตัวไปและหลังจากนั้นเราก็ได้รู้ว่านั่นคือสาเหตุที่ปราสาทสายลุงล่มสลายนั่นเองสมาชิกทีมของเขาทั้ง2คนก็คือตาลี่แล้วก็ลิซาได้เสียสละในเหตุการณ์ครั้งนั้นและต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังเมืองเตาหลอมแล้วก็ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับดินแดนแห่งพูกานั่นคือกษัตริย์แอมโบสได้จับตัวนักพยากรณ์อารัสไปแล้วและเขาก็ได้ใช้พลังของเธอในการกักขังวิญญาณจากนั้นพวกเขาก็ได้ตามเข้าไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับแท่งบูชาแห่งเทพเจ้าสายฟ้าที่แอมโบสได้นำมาและคนที่คอยควบคุมก็คืออารัสนั่นเองและจากนั้นอารัสก็ได้ทำการดึงวิญญาณของผู้เล่นทั้งหมดเข้ามาผนึกเอาไว้ในคริสตัลแห่งนี้จึงได้กลายเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณของพูกานั่นเองซึ่งสิ่งนี้ก็จะมอบพลังให้กับแอมโบสแล้วนะซึ่งมันก็หัวเราะแบบชั่วร้ายมากๆเลยที่ได้ครอบครองพลังแบบนี้แต่ทีน่าที่ได้รู้เรื่องแบบนี้ก็รู้สึกดีแล้วนะที่ผู้เล่นทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกผนึกเอาไว้ในนั้นเธอจึงกะจะไปที่วิหารนั่นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาทุกคนเดลเลียก็บอกเลยว่าด้วยความแข็งแกร่งของหมอนั่นเธอไม่มีทางสู้เขาได้หรอกนะอย่างนึงฉันก็รู้เรื่องน้องสาวของเธอแล้วฉันรู้ว่าเธอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือลูน่าแต่ฟังฉันก่อนเรามีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงต้องทำนั่นคือต้องโค่นแอมโบสลงให้ได้รวมถึงผู้เล่นทุกคนที่ติดอยู่ในโลกนี้ด้วยต้องช่วยพวกเขาให้ได้ก่อนนั้นจะต้องส่งจดหมายพยากรณ์ให้กับราชาไทรัสแห่งอาณาจักรครีนและฉากก็ตัดกลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในตอนหนักเลยนะที่แกกล้าเข้ามาเหยียบที่นี่พวกแกกลับบ้านเกิดพวกแกไปซะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแอมโบสได้ทำการจัดการโซเลนจนเขาสลบไปและเลโอเลียก็โดนจับตัวขังในนั้นนั่นเองแต่จู่ๆก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างมาช่วยเขาแล้วก็นำทางเขาไปซึ่งคนที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็นำทางเขามาพบก็คือเทพแห่งนักพยากรณ์เอลชานั่นเองเขาได้บอกว่ากษัตริย์แอมโบสที่เธอคอยปกป้องบ้านเมืองให้นั้นได้หลงไปในทางที่ผิดเธอจึงมีสิ่งสำคัญที่อยากจะให้เลโอเลียนั้นช่วยและทำมันให้ได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่7มันคือเวลาที่มังกรชั่วร้ายจะกลับมายังโลกแห่งนี้และนั่นก็คือภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงและจดหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนบนโลกจงนำมันไปให้กับราชาไทรัสแห่งอาณาจักรครีนซะและนี่ก็คือสาเหตุที่เขาต้องนำไปให้ได้เขาก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเขานำจดหมายนี้ไปให้กับราชาไทรัสไม่ทันความตายจะมาเยือนโลกแห่งนี้ยังไงก็ตามวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะแยกย้ายกันนอนเถอะในขณะเดียวกันเขาได้ฝันถึงโซเลนแหละนะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นฝันร้ายทั้งในความฝันแล้วก็ชีวิตจริงเลยที่โซเลนนั้นช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยแถมยังถูกครอบคุมโดยแอมโบสนั่นเองทางก็ได้ตัดไปที่โซเลนในตอนนี้ลูกน้องของเขาก็ได้มารายงานว่าเจ้าหญิงวานิสซานั้นได้จัดการพวกของเขาบางส่วนที่อยู่ในเมืองแล้วนั่นเองและบางส่วนเองก็ได้กลั่นพวกเราถูกสังเวยเพื่อเป็นหินวิญญาณแน่ๆแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเนื่องจากว่ากษัตริย์แอมโบสได้ใช้อีกามาแอบฟังนั่นเองเขาก็บอกเลยนะว่าใช้เวลาตั้ง4เดือนแล้วนะตอนนี้ที่ได้พากองทหารของเขาไปแต่ยังจับไอ้หมอนั่นไม่ได้เลยพอแกขอโอกาสฉันก็ให้โอกาสแกแล้วหรือแกอยากจะให้วิญญาณกับฉันหรือลูกน้องก็ได้บอกเลยนะว่ามันเป็นความผิดของไอ้เลโอเลียนั่นไม่ใช่ความผิดของพวกเรามันทำให้พวกเราสับสนโซเลนก็ได้บอกเลยนะว่าอีกไม่นานพวกเราจะจับหมอนั่นให้ได้โดยเร็วที่สุดและการที่เจ้าหญิงวานิสซาบังเอิญโผล่มามันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่แอมโบสก็ได้บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเจอ2คนนั้นแล้วก็พวกนั้นมีพลังของราชาอยู่ถ้ามันร่วมมือกันมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถต่อกรกับตัวเขาได้นั่นเองในตอนนี้แหละนะเพราะงั้นเขาจึงจะให้โอกาสอีกครั้งนึงสามารถใช้เจ้านั่นได้
ได้เลยซึ่งเจ้านั่นที่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรทางด้านของแอมโบสก็ได้มีคนที่หน้าตาเหมือนกับเจ้าหญิงวานิสซามาพบแล้วนะเธอก็บอกว่าน้องสาวของเธอนั้นเทียบเท่ากับตัวเธอไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีหวังความแตกแน่ๆและแอมโบสก็บอกเลยนะว่าตามสคริปต์ของมันแล้วเธอจะต้องใช้มันอีกรอบเพื่อหลอกตะแก่ไทรัสนั้นให้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหญิงวานิสซาเนี่ยจะมีฝาแฝด2คนนั่นเองทางด้านในเมืองเจ้าหญิงวานิสซาก็ได้มาโบกมือให้กับประชาชนทุกคนแล้วนะแล้วก็บอกว่าเธอจะจัดการกับพวกโจรที่มาจากแมนเชสเตอร์ให้หมดเลยแล้วก็ได้มีเด็กคนนึงมาหาเธอพร้อมก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยสวยเหมือนกับดอกไม้เลยนะมาแล้วเชลเจ้าหญิงแห่งเผ่าโดลี่เนี่ยสวยมากๆเลยติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนความแข็งแกร่งมันก็จะเพิ่มขึ้นแหละนะเลยก็บอกว่าไว้วางใจได้เลยถ้าเกิดว่าพวกแมนเชสเตอร์มาโจมตีอีกก็จะมีพวกทหารมาจากเมืองหลวงมาคอยปกป้องที่นี่นะอีกทางด้านหนึ่งทีน่ากับเลโอเลียก็ได้คุยกันเนื่องจากว่าวานิสซาเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตของกษัตริย์แห่งเผ่าโดลี่แล้วก็ยังเป็นทาสและตอนนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วอาจจะมีการแต่งงานกับกษัตริย์ไทรัสแห่งอาณาจักรคีนก็เป็นได้ทีน่าก็รู้ทันทีว่ามันคือการแต่งงานเพื่อการเมืองเลโอเลียก็บอกว่านี่คือการแต่งงานเพื่อสร้างต่อป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นให้กับอาณาจักรคีนและเขาก็คิดว่าถ้าเธออยู่ในรถม้านั่นแล้วเดินทางไปถึงเมืองหลวงก็น่าจะเดินทางได้ไปถึงอย่างปลอดภัยและพวกเขาทั้งคู่ก็จะซ่อนตัวไปกับรถม้านั่นด้วยเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะเดินทางไปถึงที่นั่นได้และพอเจ้าหญิงวานิสซาเดินทางแล้วเนี่ยโซเลนก็ได้มาดักดูขบวนแหละนะดูเหมือนว่าพวกมันจะมารอบโจมตีนั่นเองแล้วก็ใช่อย่างแน่นอนครับมันได้เข้ามาโจมตีกับพวกทหารของเจ้าหญิงวานิสซาจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของแอมโบสมันก็ได้ทำการทรมานเอลชาแหละนะครับและก็ได้เอาบางสิ่งในตัวเธอออกมาแล้วก็บอกกับโซเลนก่อนหน้านี้ว่าจะให้ยืมพลังในการทำนายของเขาเพื่อนำไปใช้นั่นเองซึ่งมันก็ได้ใช้แซ่ที่ดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่เป็นของเทพนักพยากรณ์นั่นแหละนะครับแล้วก็จัดการได้อย่างอยู่หมัดเลยและจากนั้นโซเลนก็ได้บุกเข้ามาในรถม้าซึ่งก็เหมือนอยู่อีกมิตินึงเลยที่ดูเหมือนจะเป็นเวทมนต์ที่อยู่ในรถม้าแหละนะครับซึ่งมันก็ได้มาตามหาเลโอเลียแหละนะคิดว่าอยู่ในนี้แต่ก็ไม่มีเลยวานิสซาที่ได้เห็นแซ่ที่มันถืออยู่ก็ได้รู้ทันทีว่าหินที่ติดอยู่มันคือหินศักดิ์สิทธิ์เพราะมันคือเครื่องหมายของเทพนักพยากรณ์นั่นเองราชาผู้บ้าข้างแอมโบสนั่นทำอะไรกับเทพนักพยากรณ์กันแต่โซเลนก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับบอกว่าจุดประสงค์ของการแต่งงานครั้งนี้จงคิดรอบคอบให้ดีซะถ้าแต่งงานไปแล้วมันจะขัดกับกษัตริย์ของพวกเราและตอนนี้เธอก็ได้รู้ความลับของกษัตริย์ของเราแล้วซึ่งความลับที่ว่าก็ดูเหมือนว่าแอมโบสได้ใช้หินศักดิ์สิทธิ์จากเทพนักพยากรณ์นั่นเองและโซเลนก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครมาขวางทางกษัตริย์ของมันมันก็จะจัดการให้หมดเลยหนึ่งในองครักษ์ของเจ้าหญิงวานิสซาก็ได้วิ่งเข้ามาจู่โจมมันแต่ก็โดนฟาดเข้าให้แหละนะแล้วก็จะเข้าไปโจมตีเจ้าหญิงวานิสซาแต่ก็ยิ่งดีที่เลโอเลียแล้วก็ทีน่าเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและเลโอเลียก็ได้ถามกับโซเลนว่าไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่ากำลังทำอะไรอยู่โซเลนก็บอกเลยนะว่ามันได้ตัดสินใจเลือกที่จะเดินตามกษัตริย์แอมโบสแล้วเพราะแอมโบสจะให้พลังแก่มันทำให้มันนั้นมีชีวิตที่เป็นอมตะนั่นเองและเขาก็ไม่อยากจะเป็นเหมือนกับแฟนทอมมันเตอร์คนอื่นๆแล้วการเป็นแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการอยู่ในหลุมศพเลยเลโอเลียก็บอกเลยนะว่าไอ้หมอนั่นกำลังก่อหายนะนะทำไปก็เพื่อความเห็นแก่ตัวไม่สนใจชีวิตของผู้อื่นนับหมื่นคนเลยโซเลนในควรตื่นได้แล้วนะและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันและโซเลนก็บอกว่าฉันไม่เคยเป็นเพื่อนกับแกอย่ามาตีสนิทกับฉันเจ้าหญิงวานิสซาที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็ได้แสดงพลังออกมาแล้วนะครับด้วยพลังของเธอก็ทำให้โซเลนต้องหนีออกมาก่อนฉะนั้นเจ้าหญิงวานิสซาก็ได้ถามกับเลโอเลียว่าจะไปเจอกับไทรัสได้ยังไงและจากนั้นเจ้าหญิงวานิสซาก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่าการจะไปเจอกับไทรัสแห่งอาณาจักรคีนก็คงต้องพึ่งทั้งคู่แล้วและพอถึงงานแต่งเธอก็จะแต่งตั้งให้ทีน่ามาปลอมตัวเป็นเธอนั่นเองเพราะเธอคิดว่าทีน่าเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถปลอมตัวเป็นเธอได้เนื่องจากว่าหน้าตาค่อนข้างคล้ายกันซึ่งก็ทำเอาเธอตกใจเลยฉากก็ได้ตัดไปที่เมืองหลวงของแมนเชสเตอร์เทพนักพยากรอารัสก็ได้เข้ามาทำความเคารพเจ้านายของเธอนั่นก็คือไอแอมโบสนั่นเองที่รู้ว่าเธอจะอยู่ภายใต้การควบคุมของมันทหารทุกคนที่ได้เห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกนับถือกษัตริย์ของพวกเขาแล้วนะครับที่แม้แต่เทพนักพยากรยังก้มหัวให้กับราชาของพวกเขานั่นเองซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเธอถูกควบคุมได้ยังไงทางด้านของเมืองหลวงแห่งอาณาจักรคีนในตอนนี้วานิสซาก็ได้มาถึงเมืองหลวงแล้วเลโอเลียแล้วก็ทีน่าก็ได้แต่งตัวให้ดูเหมาะสมสำหรับการไปร่วมพิธีแต่งงานแล้วนะจากนั้นฉากก็ตัดไปก่อนหน้านี้หลังจากที่วานิสซาได้บอกให้ทีน่ามาปลอมตัวเป็นเธอเพื่อเข้าสมรสแล้วเนี่ยเลโอเลียก็ถามเลยว่าวานิสซาคือราชินีของอาณาจักรคีนในอนาคตงานแต่งงานถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญมากทำไมถึงต้องมีคนมาปลอมตัวเป็นเธอด้วยเธอก็บอกว่าก็เพราะว่างานพิเศษสมรสของเธอกับกษัตริย์เกี่ยวกับชะตากรรมในอนาคตของอาณาจักรคีนโดยปกติแล้วอำนาจกษัตริย์ของเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันสร้างเพื่ออาณาจักรคีนโลกศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากจนไม่สามารถทำลายได้แต่นั่นก็ทำให้เธอต้องใช้พลังมากเกินไปหลังจากนั้นตัวเธอก็จะอ่อนแอมากดังนั้นก่อนพิธีสมรสมันก็ยังมีราชาผู้บ้าคลั่งอย่างแอมโบสอยู่อีกด้านหนึ่งพวกนั้นคงไม่ยอมนั่งดูพิธีแบบง่ายๆแน่เพราะงั้นเธอจึงอยากจะใช้พลังของเธอในการต่อกรกับพวกนั้นด้วยเพราะงั้นฉันถึงต้องการเธอนะทีน่าในการมาเป็นตัวแทนของฉันให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ฉันรู้ว่ามันมากเกินไปที่จะขอทีน่าก็ได้ตอบตกลงแหละนะครับเพราะยังไงคนที่วานิสซา
ต้องการฆ่าก็คือแอมโบสยังไงหมอนั่นก็เป็นศัตรูของเธอที่จับน้องสาวของเธอไปนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่แค่น้องสาวเธอรวมถึงดวงวิญญาณอื่นๆที่ถูกกษัตริย์แอมโบสกักขังเอาไว้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยถ้าเกิดว่าชนะได้แหละนะและทีน่าก็ได้มาสาบานในฐานะของฮันเตอร์ว่าจะเป็นตัวแทนของวานิสซานั่นเองเพื่อต้านภัยพิบัติให้กับทุกคนและปกป้องวานิสซาด้วยและจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เข้ามาในวังแหละนะครับวานิสซาก็ได้บอกว่า2คนข้างหลังชายคนนี้มีจดหมายสำคัญมาให้เลโอเลียก็ได้ให้กับราชาไทรัสนะเขาก็ได้รู้ทันทีว่านี่คือจดหมายจากเอลชาเทพนักพยากรณ์แห่งไฟนั่นเองพอจดหมายได้เปิดออกก็ได้เห็นภาพของเอลชาที่ถูกแขวนจากโซ่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เธอนั้นถูกขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ไปนั่นเองและเธอก็บอกว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนที่7มังกรจะกลับมาและมันก็คือตัวต้นเหตุที่ทำให้เมืองปราสาทพระจันทร์สีลุงล่มสลายนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆและชีวิตก็จะกลายเป็นความตายทั้งหมดในตอนนั้นพอทุกคนได้เห็นแบบนี้แล้วราชาไทรัสที่ได้รู้เนี่ยเขาก็คิดว่าโลกจะถึงวาระอีกครั้งหรือเปล่านะแต่ยังไงซะในที่สุดก็มาถึงเจ้าตัวต้นเหตุก็คือแอมโบสบางทีเขาอาจจะเตรียมใช้เวทมนต์ต้องห้ามเพื่อฟื้นคืนชีพมังกรชั่วร้ายและเป้าหมายของเขาคือการแก้แค้นตัวฉันรวมถึงอาณาจักรคีนแม้แต่โลกก็ยังตกอยู่ในหายนะแห่งการแก้แค้นนี่ครั้งนึงเขาเคยเป็นนายพลที่กล้าหาญที่สุดในอาณาจักรคีนเขาเป็นเพื่อนของฉันที่ไว้ใจที่สุดด้วยในตอนนั้นผู้คนแห่งดินแดนพูก้าล้วนอาศัยอยู่ภายใต้เงาของมังกรในที่ที่มังกรโกรธมากชีวิตทั้งหมดก็ถูกทำลายและเพื่อความอยู่รอดกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง12กลุ่มบนแผ่นดินใหญ่บรรลุข้อตกลงกันส่งกองกำลังที่เก่งที่สุดมาผนึกทั่วมังกรแต่ทว่ามนุษย์จะพิชิตสวรรค์ได้ยังไงกันแต่ก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งพวกเราเกือบจะถูกกำจัดไปแล้วในตอนนั้นแอมโบสก็บอกว่าพวกเราไม่สามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ต้องถอยทหารเดี๋ยวนี้ราชาก็บอกว่าถ้าเราถอยกลับแล้วคนของฉันจะเป็นยังไงแต่ในตอนนั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ก็มาพร้อมกับเทพนักพยากรณ์ทั้ง7คนเพื่อมาฆ่าเจ้ามังกรชั่วร้ายนี่พลังศักดิ์สิทธิ์ของมังกร7เสียนครอบแน่นเป็นหินศักดิ์สิทธิ์7ก้อนหลังจากที่กำจัดไปแล้วจึงได้เกิดเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7และได้สร้างบาเรียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกประจำการอยู่ทุกทิศทุกทางเพื่อต่อต้านวิญญาณชั่วร้ายแต่มังกรมันก็ยังไม่ได้ตายจริงๆสักวันนึงมันจะฟื้นคืนชีพภัยพิบัติก็จะกลับมาอีกครั้งเทพเจ้าทั้ง3ได้มอบอำนาจของกษัตริย์ทั้ง12เผ่าให้กับพวกเขาเพื่อปกป้องมวลมนุษย์อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ทุกคนที่จะพอใจกับสิ่งนี้แอมโบสปรารถนาอำนาจของกษัตริย์เขากลายเป็นคนโลภและกระหายเลือดแม้แต่การเรียนคาถาเองเขายังได้ไปแอบเรียนคาถาที่ชั่วร้ายจนราชาไทรัสต้องมาจับตัวเขาเอาไว้เขาละเมิดกฎหมายของประเทศเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะให้อภัยได้เขาจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งนายพลและก็นำไปที่ชายแดนและก็สั่งให้ไม่ต้องกลับมาหากก้าวเข้ามาในอาณาจักรคีนเขาก็จะฆ่าอย่างไร้ความปราณีแอมโบสก็บอกเลยว่าประเทศนี้ควรจะเป็นของฉันไม่ใช่ของแก๊สไทรัสหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกไล่ไปแต่หลังจากที่เขาถูกไล่ไปแล้วเขาได้สังหารกษัตริย์แห่งแมนเชสเตอร์และแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แทนเพื่อความแข็งแกร่งเขาได้เปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งผีและตอนนี้อาณาจักรคีนก็สูญเสียแนวรับสำคัญไปแล้วนั่นคือปราสาทสายลุงทางทิศตะวันออกได้พังทลายลงบาเรียร์ของอาณาจักรคีนเองก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเขาต้องการแก้แค้นช่วงนี้แหละคือเวลาที่ดีสุดสำหรับแอมโบสหมอนั่นสามารถใช้เวทมนต์ต้องห้ามได้เมื่อคาถาต้องห้ามถูกเปิดเผยการฟื้นคืนชีพของมังกร7ตัวแทนอาณาจักรคีนเขาจะไม่ลังเลที่จะฝังโลกทั้งใบไว้กับเขาและฉันเองไทรัสแม้หมายถึงการสละชีวิตก็ตามยังไงฉันก็จะหยุดเขาให้ได้ป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติ5วันต่อจากนี้การแต่งงานของฉันกับวานิสซาด้วยนะวานิสซาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงซะมันก็เป็นเกียรติของฉันที่จะได้ร่วมปกป้องอาณาจักรคีนและในเวลาต่อมาทีน่าและวานิสซาก็ได้เดินตามเบลมาแล้วนะครับเพื่อไปยังห้องพักและวานิสซาก็ได้เห็นกลีบดอกไม้สีน้ำเงินซึ่งมันก็คือกุหลาบทะเลนั่นเองเบลก็บอกว่ามันเป็นดอกไม้จากบ้านเกิดของวานิสซาสินะฉันจำได้ว่าเธอชอบมันมากในตอนเป็นเด็กดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วล่ะนะครับเบลก็บอกว่านั่นมันก็เมื่อ10กว่าปีก่อนเลยนะฉันเคยไปยืนอยู่บนระเบียงห้องโถงใหญ่คนที่ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับกุหลาบทะเลนั้นก็คือเวลและแม่ของฉันก็มายืนอยู่ข้างหลังและชี้ไปที่นายแล้วก็บอกฉันว่านั่นคือสามีของลูกในอนาคตนะตอนนั้นมันก็เป็นเวลาหลายปีแล้วฉันก็เชื่อมาตลอดแหละว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยแต่ว่าสำหรับพวกเราผู้มีอำนาจแห่งกษัตริย์ไม่ว่านายจะแต่งงานกับใครตราบใดที่คีนยังเจริญรุ่งเรืองก็นับเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและเวลเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วนะครับถ้าจะอธิบายง่ายก็คือวานิสซาเนี่ยชอบเวลนะแต่ว่าเวลยังไม่ได้รับการสืบทอดจากพ่อตัวเองดังนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องแต่งงานกับพ่อของเวลนั่นก็คือกษัตริย์ไทรัสแล้วนะชาก็ได้ตามมาในเวลาต่อมาหลังจากที่วานิสซามานอนลงที่เตียงแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยสบายใจเลยทีน่าจึงไล่เมดรับใช้ออกไปก่อนและจากนั้นวานิสซาก็ได้มาจับมือของทีน่าและก็บอกว่านั้นชาก็ตามไปที่จอมเวทบางส่วนแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ไปค้นหาอะไรบางอย่างจนได้ไปเจอกับตาประทับของเทพนักพยากรณ์จากนั้นชาก็ได้ตัดไปที่ห้องของราชาไทรัสทีน่าก็ถึงกับคิดในใจเลยว่าราชาไทรัสเรียกมาพบเวลานี้มีข่าวด่วนอะไรหรือเปล่าและพอทุกคนมาถึงแล้วเนี่ยราชาไทรัสก็บอกว่าเขาพบต้นต่อคนที่ทำลายปราสาทแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนึ่งใน7ของเทพนักพยากรณ์มีคนทรยศนั่นเองจากนั้นชาก็ตัดไปทางด้านของ
แอมโบสมันก็ได้เดินมาหาเอลชาแล้วนะเธอก็ได้รู้ทันทีว่าถ้าเดินมาหาแบบนี้จดหมายที่เธอส่งให้กับเลโอเรียได้ส่งไปถึงกษัตริย์ไทรัสแล้วนั่นเองแอมโบสก็ชมแหละนะว่าฉลาดดีนี่นาแม้แต่ถูกแขวนไว้อย่างนี้ก็ยังรู้เรื่องได้อีกฉันจะบอกให้แล้วกันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอมอบหินศักดิ์สิทธิ์มาให้ฉันซะเธอก็บอกว่าไม่มีทางเพราะนายต้องการฟื้นคืนชีพมังกรฐานการเริ่มต้นพิบัติมันก็จะล้มเหลวถ้าเกิดว่าฉันไม่ให้แกจะไปทำอะไรได้ถ้าไม่มีหินศักดิ์สิทธิ์และแกเองก็ได้ทำทุกวิธีแล้วเพื่อที่จะนำหินศักดิ์สิทธิ์ออกจากตัวฉันออกไปแต่ก็ทำไม่ได้ผลแอมโบสก็บอกเลยนะว่าถ้าเป็นเทพนักพยากรณ์คนอื่นล่ะจะว่ายังไงซึ่งอารัสก็ได้เดินมาหาเธอแล้วตอนนี้จากนั้นอารัสก็ได้ทำการกระโดดขึ้นไปเพื่อที่จะเอาหินศักดิ์สิทธิ์จากเอลชานั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะทำสำเร็จแล้วนะครับและคลื่นมันก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกทำให้เทพนักพยากรณ์คนอื่นๆรู้ถึงการตายของเอลชาเนื่องจากเธอโดนเอาหินศักดิ์สิทธิ์ไปนั่นเองแม้แต่โบสถ์เองก็ยังเห็นบาเรียไฟที่ได้ดับลงจากนั้นอารัสก็ได้นำมันมาให้กับแอมโบสแล้วนะครับและจากนั้นไอแอมโบสก็ได้นำให้กับโซเลนและก็บอกว่านี่คือหินของจริงแล้วนะทำภารกิจให้สำเร็จซะไปขัดขวางการแต่งงานนั่นซะจากนั้นฉากก็ตัดมาทางด้านพระเอกแล้วนะครับซึ่งพระเอกก็ได้เห็นนกจำนวนมากที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะครับลิงก็บอกว่าพลังของวิญญาณชั่วร้ายได้เพิ่มขึ้นแล้วฉันไม่แนะนำให้นายออกจากหมู่บ้านในเร็วนี้หรอกนะมันอันตรายเกินไปแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะออกเดินทางพร้อมกับโดลี่พรุ่งนี้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะนายเองก็ไม่ได้มากับเราใช่หรือเปล่าล่ะเขาก็บอกว่าฉันมีบางอย่างต้องทำจำข้อตกลงตอนแรกของเราได้หรือเปล่าพระเอกก็จำได้เพราะถ้าเกิดว่าหลิงหาทางช่วยเขาออกจากหมู่บ้านได้เขาจะต้องเอาอะไรบางอย่างจากหลิงไปให้กับเทพนักพยากรณ์แคร์นั่นเองเขาก็บอกว่างั้นเอาพินนี่ไปให้แคร์หน่อยนะโดยปกติแล้วถ้าเข้าไปแคร์ก็จะแกล้งทำเป็นนอนหลับเพราะงั้นจงเอาไอ้นี่ไปด้วยมันคือบททดสอบครั้งสุดท้ายพระเอกก็รับทราบแหละนะครับและจากนั้นทั้งคู่ก็จะแยกย้ายกันแล้วแหละนะจึงได้บอกลากันและก็บอกว่าพบกันครั้งหน้าเมื่อโชคชะตานำพาให้มาพบนะไปเจอกันฉากก็ได้ตัดมาที่หมู่บ้านซ่อนจันในตอนนี้ท่านผู้เฒ่าคนเก่าก็ได้ตื่นขึ้นมาจากยานที่พระเอกไปหามาให้แล้วแหละนะครับเธอก็ได้นำสวดภาวนาต่อเทพนักพยากรณ์เพื่อให้ปกป้องพวกเธอจากสิ่งชั่วร้ายด้านนอกนั่นเองซึ่งเทพนักพยากรณ์ก็ได้ตอบรับคำขอของทุกคนแหละนะทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากและจากนั้นยายคนนี้ก็ได้ขอบคุณพระเอกที่นำยามาให้แหละนะครับจึงทำให้เธอฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งพระเอกและโดลีก็ได้พิสูจน์ความสามารถจนมีสิทธิ์ในการออกจากหมู่บ้านได้แล้วดังนั้นยายคนนี้จึงต้องการให้ไปกับเธอเพื่อพบกับท่านเทพนักพยากรณ์แคร์นั่นเองและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปยังประตูมิติของหมู่บ้านเพื่อเดินทางไปที่ห้องของท่านเทพนักพยากรณ์แหละนะและพอเข้าไปแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้ไปเจอกับเทพนักพยากรณ์แคร์ที่ได้นอนอยู่จากนั้นไม่นานเธอก็ได้ลืมตาขึ้นมาและก็ถามกับพระเอกว่ามาที่นี่เพราะอะไรกันพระเอกก็บอกว่าเขาได้รับคำแนะนำมาจากหัวหน้าเผ่าหูสัตว์เพื่อขออนุญาตท่านออกจากหมู่บ้านแห่งนี้แคร์ก็งงแหละว่าจะออกจากหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะฉันแนะนำให้ละทิ้งความคิดแบบนี้เลยพระเอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้ทิ้งล่ะจากนั้นเธอก็ได้ลงมาหาพระเอกและจะบอกความจริงกับพระเอกได้ฟังว่าเธอเพิ่งฝันเห็นอนาคตอันน่าสยดสยองมันจะมีภัยพิบัติมาสู่ดินแดนแห่งนี้เมื่อถึงตอนนั้นมังกรชั่วร้ายจะฟื้นคืนชีพและคุกคามชีวิตทุกคนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วโลกจะถูกคุกคามแม้กระทั่งเจ้าก็ด้วยเจ้าจะหนีไม่พ้นเมื่อภัยพิบัติมาเยือนเจ้าเองก็เหมือนกับผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนแห่งพูก้าสูญเสียสิทธิพิเศษแห่งชีวิตนิรันดร์ไม่มีใครสามารถเกิดใหม่ได้ความตายคือนิรันดร์ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือพระเอกจะสูญเสียตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละนะแล้วก็ติดอยู่ในโลกแห่งนี้แคร์ก็บอกว่าพลังของเธอสามารถปกป้องที่นี่ได้ปกป้องวิญญาณชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาที่นี่ดังนั้นที่นี่จึงปลอดภัยที่สุดพระเอกก็คิดว่าเรื่องภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นภารกิจหลักของดินแดนพูก้าแห่งนี้ถ้าเกิดว่าเขาป้องกันภัยพิบัตินั้นไม่ได้ก็หมายความว่าเขาไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นมันก็มีค่าเท่าเดิมเขาจึงเลือกที่จะออกจากหมู่บ้านโดลี่เองก็ด้วยแคร์ก็ถามอีกรอบว่าแน่ใจแล้วหรอทั้งคู่จึงตอบว่าแน่ใจแล้วแต่พระเอกก็บอกว่าเขามีสิ่งที่ต้องทำอยู่จึงต้องออกไปจากที่นี่นั่นเองแคร์จึงได้ยอมแหละนะแล้วก็บอกว่างั้นก็ตามใจละกันข้าอนุญาตให้เจ้าออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้เอาล่ะไปได้เลยพระเอกกับโดลี่ก็ดีใจแหละนะที่ออกจากหมู่บ้านได้แล้วแต่โดลี่ก็ทักล่ะว่ามีของที่ได้จากหลิงมาเพื่อนำมาให้เทพนักพยากรณ์นี่นะพระเอกก็เพิ่งจะจำได้จึงออกมาให้กับแคร์พอแคร์ได้แต่เท่านั้นแหละมันก็ได้มีแสงเปล่งประกายขึ้นและจากนั้นหลิงก็ได้โผล่มาด้วยแล้วนะครับและเทพนักพยากรณ์แคร์ก็ได้รู้จักเขาและเรียกเขาว่าเสี่ยวเหวยโดลี่เองก็รู้จักแล้วนะว่าเสี่ยวเหวยก็คือหนึ่งในเพราะไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้แคร์ก็ถามกับเสี่ยวเหวยว่ามาที่นี่ทำไมเขาก็บอกว่าเขาต้องการไขความลับที่แท้จริงของโลกใบนี้แคร์ก็บอกแล้วหนึ่งด้วยความที่มันไม่มีทางเลือกเธอก็ได้สู้ด้วยแหละนะแต่ทวันของเธอก็ไม่สามารถทำอะไรเสี่ยวเหวยได้เลยเสี่ยวเหวยก็บอกให้เธอส่งมอบหินศักดิ์สิทธิ์ของเธอมาไม่มีเวลามาล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแล้วถ้าไม่ยอมฉันก็จะไม่ไว้ชีวิตเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันอย่างเมามันเลยแคร์ก็พยายามจะจับเสี่ยวเหวยเอาไว้แล้วนะครับโดยการเกี่ยวไปที่เท้าแล้วก็จับไปที่ตัวจนสามารถจับอยู่ตัวได้และจากนั้นหินศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเสี่ยวเหวยก็ได้เรืองแสงขึ้นแคร์จึงได้รู้ว่าเสี่ยวเหวยนั้นไม่สนใจที่จะสูญเสียความตั้งใจเดิมของตัวเองซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้แหกกฎนั่นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรและจากนั้นเขาก็ได้ทำการกายร่างเลยนะครับแล้วก็ได้ทำการจัดการเถาวัลย์ของแคร์ทั้งหมดเลยพอได้ปลดปล่อยพลังแ
แบบนี้เขาก็ได้บอกเลยว่าสบายใจมากๆเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะแสดงร่างนี้ออกมาเลยและจากนั้นเขาก็ได้มองเห็นหินศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับจึงได้พยายามจัดการเถาวัลย์เพื่อที่จะเข้าไปเอามันซึ่งทางด้านพระเอกเองเขาก็ได้นึกถึงความหลังกับหลิงแหละนะที่เขาเคยรู้จักแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคนละคนกันเลยและจากนั้นเสี่ยวเหวยก็ได้หินศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองเลยนะและเขาก็กำลังจะกินมันแฟร์ก็ได้รีบเข้าไปอยู่ทันทีเลยทั้งคู่จึงได้เข้าปะทะพลังกันอีกครั้งและด้วยพลังของเสี่ยวเหวยก็ทำให้แคลนนั้นสู้ไม่ได้แหละนะครับจึงโดนไล่ต้อนซะเป็นส่วนใหญ่แต่เสี่ยวเหวยเองก็ได้พลาดท่าแหละนะจนโดนโจมตีและหินศักดิ์สิทธิ์หลุดออกมาจากมือเขาโดลีก็รีบไปแย่งหินศักดิ์สิทธิ์มาทันทีแคลนก็บอกให้ทั้งคู่นั้นหนีไปซะยังไงก็ตามปกป้องหินนั้นด้วยชีวิตเลยเสี่ยวเหวยก็พยายามแล้วนะครับที่จะออกจากเถาวัลย์ของเธอแต่ก็ออกไม่ได้จนทั้งคู่นั้นได้หนีมาได้ในที่สุดและหอคอยที่แคลนอยู่นั้นก็ได้ถล่มลงเนื่องจากว่าเสี่ยวเหวยนั้นได้แปลงร่างเป็นหมาป่าขั้นสมบูรณ์แล้วนั่นเองและจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาโจมตีพระเอกเพื่อตามเอาหินศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเสี่ยวเหวยก็บอกว่าฉันจะไม่ทำร้ายนายและลูกแมวตัวนั้นเพราะงั้นส่งหินศักดิ์สิทธิ์มาซะพระเอกก็ถามว่าทำไมต้องเอาหินนั่นไปด้วยเสี่ยวเหวยก็ถามแหละนะว่ามันไม่เกี่ยวกับนายเป็นเพียงแค่ผู้เล่นอีกโลกนึงที่เข้ามายังโลกแห่งนี้เพื่อความสนุกสนานโลกนี้จะรอดหรือเปล่าหรือไม่นั้นมันสำคัญต่อผู้คนโลกนี้หรือเปล่าพระเอกก็ตอบว่าแน่นอนมันต้องสำคัญอยู่แล้วน้องสาวคนสำคัญที่สุดของฉันเองเพื่อนของฉันอีก3คนแล้วมีคนอีกหลายพันคนจากโลกของฉันต้องติดอยู่ในนี้มันมีอะไรที่ไม่สำคัญอีกล่ะฉันเองก็ได้สัญญากับนักพยากรณ์แคลร์ไว้แล้วจากนั้นเขาก็ได้งัดดาบออกมาโจมตีไปที่เสี่ยวเหวยแล้วนะเสี่ยวเหวยก็รีบถอยทันทีเลยพระเอกก็บอกว่าเขาจะไม่มีวันมอบหินศักดิ์สิทธิ์ให้กับเสี่ยวเหวยเด็ดขาดและก็จะไม่ยอมให้ภัยพิบัติเริ่มขึ้นด้วยนี่อาจจะเป็นโลกเสมือนแต่นายเองก็เก่งชัยย่อยแต่ความจริงก็คือเราทุกคนก็เป็นเพียงแค่ชุดข้อมูลไม่ใช่ความเป็นจริงเลยสักนิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาเวลาของเราด้วยกันมิตรภาพของเรามันถือว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งเลยหลิงฉันเชื่อนะว่านายน่ะเป็นเพื่อนฉันหลิงก็บอกแล้วนะว่าจะทำอะไรของนายเนี่ยเพจก็บอกแหละเขาจะไม่ปล่อยให้ทำผิดพลาดครั้งสองแน่จากนั้นเขาจึงได้กินหินศักดิ์สิทธิ์เข้าไปและตัวของเขาก็ได้ซุดลงพร้อมกับลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวหมาป่าผมจะเรียกว่าหลิงละกันเพราะมันเรียกง่ายกว่าเสี่ยวเหวยนะเพราะยังไงก็เรียกได้เหมือนกันหลิงก็ได้โกรธจัดเลยที่เพจได้กินของที่เขาต้องการเข้าไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าปะทะกันด้วยแรงปะทะก็ทำให้ป้ายไม้ที่เพจทำขึ้นมาซึ่งเป็นป้ายมิตรภาพของพวกเขาทั้ง3คนแตกไปแล้วนะครับและโล่ที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้แตกออกและจากนั้นฉากก็ต่อมาในเวลาต่อมาเพจก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นโดริที่อยู่ในร่างแมวมาปลุกแล้วนะพอมองไปด้านนอกหมู่บ้านในตอนนี้หมู่บ้านแห่งนี้ก็สว่างขึ้นแล้วแล้วก็มีมอนสเตอร์มากมายหลุดเข้ามาในหมู่บ้านจึงทำให้ได้รู้ว่าบาเลียนั้นได้แตกไปแล้วนั่นเองเพจก็ถามว่าแคลร์อยู่ที่ไหนลูกของท่านผู้เฒ่าก็ได้บอกเลยนะว่าเธอได้รับบาดเจ็บอยู่นะกำลังรักษาตัวและคุณเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปีศาจจิ้งจอกด้วยเขาได้ไล่คาถาต้องห้ามใส่คุณก่อนที่จะหลบหนีไปเพราะงั้นคุณห้ามใช้พลังนั่นอีกนะเพจก็ถามว่าเขาหนีไปไหนเพจก็บอกว่าพระจันทร์ได้แตกแล้วขอบเขตของที่นี่เองก็ไม่ถูกปกป้องแล้วเช่นเดียวกันและเป้าหมายของหลิงก็น่าจะเหลือเพียงแค่เมืองซีควาพาเลตอาณาจักรคลีนแล้วก็เมืองสตาร์ทาวเวอร์ที่มีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่และตอนนี้หินซ่อนจันทร์ก็อยู่ในตัวนายแล้วนะบางทีเขาอาจจะมาหานายอีกรอบก็ได้เหลือเวลาอีกแค่2วันก่อนที่ภัยพิบัติที่คาดการณ์เอาไว้จะเกิดขึ้นและท่านเทพนักพยากรณ์เอสเทลผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะสามารถนำหินศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากตัวพระเอกได้นั่นเองแต่ก็ต้องสัญญากับเธอด้วยว่าจะนำความสงบสู่กลับมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับหินศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพนักพยากรณ์แคลร์ในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เตรียมตัวออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับเพื่อที่จะไปตามหาเพื่อนๆทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วตอนนี้ทางด้านของโนแลนเธอก็กำลังวุ่นวายกับเทพนักพยากรณ์ของเธอนี่แหละนะโดยเธอพยายามเข้าไปในสตาร์ทาวเวอร์เพื่อทำภารกิจออกจากหมู่บ้านให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองแต่ก็โดนดุอยู่ประจำเลยทางด้านของทีน่าเองเธอก็กำลังปลอมตัวเป็นวานิสซาเพื่อเข้าพิธีสมรสกับราชาไทรัสและในเมืองหลวงอาณาจักรคลีนในตอนนี้ราชาก็ได้สั่งให้ทหารทุกคนปกป้องที่นี่จากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็รีบไปซ่อมกำแพงเมืองปราสาทโดยเร็วที่สุดอารัสก็ได้บอกกับแอมโบสว่าในตอนนี้ได้รับหินศักดิ์สิทธิ์2อันจาก7อันแล้วจุดที่เหลืออยู่ก็คือสตาร์ทาวเวอร์พระราชวังเซโคยาที่จะเป็นเป้าหมายต่อไปที่เหลือก็แค่ทำลายไปทีละคนแล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่7เทพมังกรจะเชื่อฟังเสียงเรียกจากโชคชะตาแล้วก็จะถูกอัญเชิญมาที่นี่ส่วนคนที่มันเห็นก็คือเจ้านายของฉันกษัตริย์แอมโบสท่านจะได้เป็นปรมาจารย์มังกรสูงสุดแอมโบสก็ถึงกับหัวเราะได้ใจเลยที่มันจะจัดการกับพวกอาณาจักรคลีนแล้วก็ราชาไทรัสได้แล้วในตอนนี้ด้วยพลังของมังกรและในวันที่กษัตริย์ไทรัสแต่งงานเขาก็ได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอวันนั้นมาถึงและฉากก็ตัดมาในวันที่กษัตริย์ไทรัสแต่งงานแล้วนะครับในตอนนี้ทีน่าก็ได้ปลอมตัวมาเพื่อแต่งงานกับกษัตริย์ไทรัสเลยนะจากนั้นฉากก็ตัดไปในคืนก่อนหน้านี้เวลก็ได้บอกกับราชาไทรัสว่าน้องสาวของวานิสซาได้นำทัพไปหาศัตรูที่วังเทพสายฟ้าของแอมโบสนั่นแล้วราชาเองก็คิดว่ามันวางใจได้เลยเนื่องจากว่าคนที่นำทัพเป็นถึงน้องสาวขององค์หญิงวานิสซาส่วนตรงทางแยกของสตาร์ทาวเวอร์และซีควาพาเลตก็ได้ตั้งหน่วยอัศวินเงินเป็นแนวป้องกันอันหนักหน่วงไว้ที่นั่นพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญราชาจึงได้บอกกับลูกชายตัวเองว่า
ให้นำกองทหารไปยังกองทหารรักษาการบนสายหลักที่นำไปสู่อาณาจักรคลีนซึ่งก็แยกย้ายไปประจำจุดต่างๆเพื่อไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาได้แหละนะจากนั้นฉากก็ตัดมายังปัจจุบันทีหน้าที่ปลอมตัวมาก็ได้บอกกับราชาไทรัสว่าเธอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สมรสในพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์และสนธิสัญญาโลหิตซึ่งในเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยวาเนสซ่าก็ได้เล่าให้กับทีหน้าฟังถึงเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นว่าไม่ต้องไปคิดมากในเมืองมีเครื่องกั้นที่เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดและอุปสรรคอีกอย่างก็คือโลกของท่านเทพนักพยากรณ์ไม่มีใครสามารถทำลายได้แต่ตอนนี้มันก็มีคนที่มีพลังเหนือสิ่งนั้นแล้วนั่นก็คือไอแอมโบสที่อาจจะเป็นปัญหาต่อโลกของเทพนักพยากรณ์ได้นั่นเองและพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสำเร็จได้นั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์วาเนสซ่าจะสอนวิธีจัดการคำต่อคำกับเธอเลยจากนี้ไปจะต้องทำมันให้สำเร็จนะซึ่งทีน่าก็ทำได้ถูกอย่างหมดจดเลยนะครับจนได้เข้าไปยังโบสถ์แล้วก็ได้ดื่มเลือดเพื่อทำสนธิสัญญาโลหิตแล้วก็ได้ส่งเลือดตัวเองออกไปเพื่อหลอมรวมเพื่อนำไปเป็นสัญลักษณ์สัญญาที่ทั้งคู่ได้คู่กันนั่นเองราชาไทรัสก็ได้ถามกับทีน่าว่าสาบานที่จะตายไปพร้อมกับคีนหรือเปล่าทีน่าก็ยอมรับเลยนะว่าด้วยเกียรติของเธอจะยอมทุกอย่างเพื่อปกป้องคีนนั่นเองและขั้นตอนต่อมาราชาไทรัสก็ได้ทำการหยิบดาบออกมาพร้อมกับพูดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้โลกนี้อยู่ภายใต้ความมืดมีเทพเจ้าอยู่3องค์โปรดชี้ทางสว่างให้กับพวกเราด้วยจากนั้นเขาก็ได้เสียบดาบลงไปแล้วก็ได้มีพลังโผล่ขึ้นมาแหละนะและจากนั้นทีน่าก็ได้นึกถึงคำพูดของน้องตัวเองที่อยากจะเห็นโลกที่แตกต่างที่มันสวยงามมากๆซึ่งเธอก็ได้เห็นแล้วทีน่าที่ได้เห็นใบหน้าน้องตัวเองมีความสุขก็ได้บอกว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกราชาไทรัสก็บอกเลยนะว่าอย่าปล่อยให้พวกมันถูกทำลายนะเธอก็ได้พยักหน้าทันทีและหลังจากพิธีสมรสมันราบรื่นแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วนะแล้วทหารภายในเมืองก็ถูกจัดการไปทีละคน2คนและคนที่เข้ามาจัดการก็คือโซเลนนั่นเองทางด้านของทีน่าเธอก็โดนพวกอีกาเข้ามาจู่โจมแหละนะแล้วก็ได้ใช้พลังของเธอในการเข้าจัดการกับพวกนี้ซึ่งเธอก็พยายามหลอกล่อพวกอีกาแหละนะว่าเจ้าหญิงวาเนซ่าอยู่ที่นี่โว้ยมาหาฉันซะสิทางด้านเจ้าหญิงวาเนซ่าตัวจริงเธอก็กำลังทำพิธีภาวนาแหละนะครับรวมถึงราชาไทรัสก็ด้วยทั้งคู่ก็ได้ใช้พิธีภาวนาต่อเทพเจ้าทั้ง3ไปพร้อมๆกันเพื่อให้ช่วยป้องกันภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองทางด้านของโซเลนก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเลโอเลียแหละนะโซเลนก็บอกเลยนะว่าจุดสิ้นสุดของโลกเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาว่างมาเล่นกับแกหรอกนะและโซเลนก็ได้หายไปพร้อมกับพลังจักรแท้ของเขาแหละนะดูเหมือนว่าเขาจะไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าแต่เลโอเลียก็ไม่ยอมจึงวิ่งตามเงานั่นไปทางด้านของทีน่าเธอก็ได้จัดการกับอีกาไปเรื่อยแต่ไม่ว่าจะจัดการไปยังไงมันก็มาเพิ่มได้ตลอดเลยทางด้านของโซเลนมันก็ได้มาอยู่ข้างหลังของเจ้าหญิงวาเนซ่าแล้วและมันก็ได้ใช้แท้จัดการไปที่เธอแต่ก็ยังดีที่กษัตริย์ไทรัสนั้นเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ได้ใช้พลังของเขาในการจัดการกับมันไม่ให้มันขยับและเจ้าชายไทรัสก็ได้ยื่นมือไปหาเจ้าหญิงวาเนซ่าบอกให้อธิษฐานขั้นตอนสุดท้ายให้จบทางด้านของราชวังเทพสายฟ้าของแอมโบสกองทัพของน้องสาวเจ้าหญิงวาเนซ่าก็ได้บุกโจมตีพวกมันแล้วแหละนะเพื่อไม่ให้พิธีอัญเชิญมังกรสำเร็จทางด้านของหมู่บ้านสตาร์ทาวเวอร์เองหมู่บ้านที่โดแลนอยู่ก็ได้ถูกโจมตีจากเทพนักพยากรอารัสแหละนะครับซึ่งโลดที่ป้องกันที่นี่ก็ดูเหมือนจะป้องกันพลังของเธอได้แหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนทหารภายในหมู่บ้านเองก็โดนโจมตีไปแล้วทางด้านของน้องสาวเจ้าหญิงวาเนซ่าที่มีชื่อว่าแคลร์เนี่ยจู่ๆเธอก็ได้ทำการแทงไปที่ทหารของตัวเองแหละนะดูเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งจากอารัสที่ได้สั่งให้เธอทำนั่นเองและทหารทุกคนก็คิดว่าที่นี่คือกับดักนั่นเองและก็คิดว่าพวกเขาจะไม่รอดแล้วทางด้านของสตาร์ทาวเวอร์โนแลนก็ได้มารายงานกับเทพนักพยากรหัวฟ้าเธอคนนี้นี่แหละนะก็ยังไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรและหลิงเองก็ได้โผล่มาที่นี่เช่นเดียวกันหลิงก็ได้เรียกเธอว่าชีล่าแหละนะและก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะและก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาดีซะด้วยทางด้านของสตาร์ทาวเวอร์ในขณะที่แม่ชีกำลังภาวนาอยู่นั้นหลิงก็ได้โผล่มาข้างหลังแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการเธอและก็ดูเหมือนว่าจะสำเร็จซะด้วยทางด้านของเวลในตอนนี้พระจันทร์มันก็ได้กลายเป็นสีเลือดซะอย่างนั้นจากนั้นก็ฉากมาทางด้านของราชาไทรัสบ้างเขาก็ได้ถูกโจมตีโดยดาบเลยนะและคนที่โจมตีก็คือเจ้าหญิงวาเนซ่านั่นเองกีน่าก็ถามว่าทำแบบนี้ทำไมที่เธอทำไปไม่ใช่เพราะมนุษย์บนโลกจะได้รับการปกป้องจากภัยพิบัติงั้นหรอซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยนะครับและจากนั้นน้องสาวของเธอก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็บอกว่าโชคดีนะที่ไทรัสโง่เนี่ยเชื่อว่าจะแต่งงานกับเขาจริงๆนะแต่น่าเสียดายจริงๆเลยที่พี่สาวของฉันเพียงคนเดียวในใจเสมอมาเลือกที่จะอยู่ข้างน้องสาวอย่างฉันซึ่งดูเหมือนว่าน้องสาวจะตัดสินใจอยู่ฝั่งของแอมโบสนะครับและจากนั้นแอมโบสก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่าดูสิใครกลับมาชอบไหมล่ะของขวัญชิ้นนี้ไทรัสเพื่อนเก่าของฉันเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้น่าขยักขยั่งเช่นเดิมเลยนะแต่ยังไงมันก็พังไปหมดแล้วล่ะนะทีน่าก็พยายามบอกให้มันหยุดเลยนะครับแต่มันก็บอกว่าตอนนี้เธอเป็นเพียงราชินีคนเดียวในอาณาจักรคลีนแล้วนะและดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจทีน่าด้วยและก็บอกให้เตรียมรับความรักจากผู้คนนับพันในอาณาจักรคลีนแหละนะครับแล้วก็ได้หายตัวไปทุกคนเลยซึ่งทีน่าก็ได้กลับคืนสู่ร่างเดิมเธอก็เศร้าไปอย่างมากที่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้จนได้และจากนั้นก็มีคนมาอยู่ข้างหลังของเธอซึ่งก็เป็นพวกทหารนั่นเองที่ได้มาเจอราชาของพว
วกเขาได้ตายไปแล้วทางด้านของไอ้แอมโบสมันก็ได้เรียกราชามังกรออกมาและพยายามจะสั่งให้มังกรเชื่อฟังคำสั่งของมันเพื่อให้มันเป็นเจ้านายนั่นเองซึ่งการปลูกมังกรของมันก็สามารถทำได้สำเร็จจริงๆเนื่องจากว่ามังกรนั้นลืมตาขึ้นมาแล้วนั่นเองทางด้านของชีน่าและเลโอเลียก็กำลังวิ่งหนีแหละนะครับเพราะดูเหมือนว่าผู้ทหารจะคิดว่าการที่ราชาพวกเขาตายจะเป็นฝีมือของทั้งคู่เหรอนะและตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลามาอธิบายเรื่องอะไรแล้วต้องหนีอย่างเดียวและพอหนีมาสักพักก็ถึงทางตันแหละนะครับด้วยความไม่มีทางเลือกจึงต้องกระโดดน้ำหนีตายกันเป็นทั้งคู่เลยทางด้านนอกที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงบารอนที่ได้ดูข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คิดว่าตอนนี้มันแย่แล้วล่ะสิถึงแม้ว่าพวกนั้นจะบอกว่าอยากจะช่วยผู้คนในนั้นให้มันสำเร็จให้ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะเป็นพวกเขาต่างหากที่เข้าไปติดอยู่ในโลกนั้นเพิ่มจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของพระเอกบ้างเลยนะครับในตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองนึงพระเอกก็ได้ไปถามกับชายคนนึงที่เปิดร้านอยู่ข้างทางว่าเขาจะไปที่วังเสื้อแดงได้ที่ไหนกันไปตรงนี้หรือเปล่าชายคนนี้ก็บอกว่าราชาไทรัตแห่งอาณาจักรคีนได้สวรรคตไปแล้วตอนนี้อาณาจักรแห่งนี้กำลังตกอยู่ในสงครามเพราะงั้นหลบหนีไปดีกว่านะเจ้าหนุ่มอย่าคิดว่าตัวเองกล้าหาญนักเลยการคุ้มครองจากพระเจ้ามันคือหายนะและตอนนี้ไม่มีพลังแห่งชีวิตนิรันดร์อีกต่อไปฟังฉันนะอย่ารีบร้อนที่จะตายเพราะงั้นอย่าลนไปหาที่ตายซะเองโดลีก็บอกเลยว่าลุงยอมแพ้แล้วหรือไงกันถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วบางอย่างไปแล้วแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรเขาคนนี้ได้เลยนะเพราะว่าเขามีบางอย่างที่ต้องทำไงล่ะลุงใช่ไหมล่ะชิมัวเอกก็บอกเลยนะว่าก็มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่นาเพราะงั้นรอไปก่อนนะทุกคนฉันจะต้องช่วยให้ได้จบภาคที่1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแฟนตาซีฮันเตอร์ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในโลกเสมือนแหละนะจะเรียกว่าโลกเกมมันก็เรียกได้เหมือนกันโดยภารกิจต่อไปของเพกเขาจะต้องเดินทางไปที่วังเสื้อแดงเพื่อที่จะไปนำหินศักดิ์สิทธิ์ออกจากร่างกายของตัวเองนั่นเองเนื่องจากว่าลิงได้ไล่คำสาปเอาไว้ไม่ให้เขาใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นเขาจึงต้องเอามันออกเลยนะซึ่งก็ต้องใจช่วยต่อไปแหละนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซับภาค2ก็น่าจะมีต่อนะครับเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกเลยเพราะตัวละครมีค่อนข้างหลากหลายไม่ได้เน้นไปที่พระเอกคนเดียวแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะเก่งเอาเรื่องนะครับเนื่องจากว่าฉลาดแล้วก็ได้พลังมาแบบงงๆด้วยต้องรอใจช่วยต่อไปนะครับว่าเขาจะสามารถเคลียร์เกมแล้วก็ช่วยทุกคนออกมาได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจะติดอยู่ในเกมเวลาต่อไปนะเป็นคีริโต2ก็เลยทีเดียวถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่เป็นหนี้สวัสดีครับ